เดินทางมาร่วมมือกันแล้วมันมีแต่คำว่ามากกว่าแลกพอยต์คุ้มได้มากกว่าทั้งกินดื่มช้อปเล่นได้มากกว่ากับช่องดังระดับโลกบูสต์ฟรีได้มากกว่ากับเน็ตแรง1กิกะบิต AIS 3BB Fiber 3มีพอยต์แล้วอย่าเก็บไว้รีบเข้าช้อปแล้วแลกเลยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567แจ้งขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ได้ที่โทร022834789-91หรือ www.opm.go.th 94.75 Radio Modern Wave สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านคลื่นแห่งข่าวสารความรู้ความสุขและความบันเทิงสำหรับทุกท่านคุณกำลังฟังสวทน่าน FM 94.75 MHz มาติดตามกันต่อครับอยู่เป็นเพื่อนกันกับท่านผู้ฟังในช่วงของ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะฮะอยู่กับโอแล้วก็พี่อ้อยก่อนเบื้องต้นเดี๋ยวพี่อ้อมจะมาตามมาอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะเราก็ยังคงมารายงานสถานการณ์ครับก็ติดสถานการณ์กันอยู่เพราะว่าหลายพื้นที่น้ำก็สถานการณ์น้ำก็ยังมีคงอยู่ในพื้นที่อยู่หลายจุดเลยเช่นเดียวกันรวมไปถึงตัวเมืองน่านเองด้วยนะฮะในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วก็ที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นก็ที่อำเภอเวียงสานะครับค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้อยตอนนี้ได้พักบ้างหรือยังวันนี้พี่อ้อยก็จัดรายการเนาะช่วงบ่ายด้วยช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็มากลางคืนกันต่อต้องขออภัยช่วงบ่ายไม่ได้มาอยู่กับเพื่อนเป็นเพื่อนกับพี่อ้อยและท่านผู้ฟังช่วงบ่ายไปน้องเล็กมาด้วยค่ะน้องเล็กนี่คือน้องเล็กเป็นน้องช่างสวทน่าน้องเล็กมาด้วยแอบมาช่วยกันจัดรายการนะครับตอนบ่ายผมออกไปเดินตระเวนดูบรรยากาศข้างนอกมาครับพี่อมอ๋อค่ะมีแน่วันนี้เรามองหาพี่โอกลับมาไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนส่งภาพมาว่าตอนมีน้ำขึ้นที่วัดมิ่งเมืองผมก็จอดรถอยู่ที่วัดมิ่งเมืองเราก็ได้ความเป็นห่วงรถด้วยอีกหนึ่งอย่างก็คืออยากจะไปดูเห็นเขาเล่าให้ฟังว่าข้างนอกน้ำเยอะนะฮะหน้าเทวราชอะไรอย่างงี้เนาะตรงตลาดสดตลาดตั้งจิตอะไรอย่างงี้น้ำเยอะเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นภาพอาจจะเห็นภาพบ้างในโซเชียลแต่ว่าอยากจะไปเห็นใช่ก็เลยออกไปตั้งแต่บ่ายกลับมาถึง5โมงเลยพี่โอออกจากสวทไปที่วิธีไหนเดินเลยครับเดินเลยครับแต่ผมติดแกลอนน้ำไปด้วยถังหนึ่งเผื่อไงเผื่อจุดไหนที่แบบมันลึกอะไรเงี้ยก็ลอยบุ๋งบุ๋งไปก็พอไปได้แต่จุดที่ลึกไม่ได้อยู่แถวนี้ฮะนู่นตลาดตรงตลาดผมคือผมเลาะผ่านตรงนี้ออกสถานีออกหน้าโรงเรียนสีด้านแล้วก็เข้าเส้นที่เราจะไปโผล่ตลาดนะครับอ๋อเส้นข้างโรงเรียนอีกข้างโรงเรียนค่ะจะมีจุดเลือกอยู่ที่เลยบ้านป้าติ๋วไปนิดนึงถ้าเป็นปกติก็จะเป็นแถวแถวร้านที่เขาขายปลาขายปลาดุกอะไรแถวนั้นอ๋อพอผ่านบ้านเดินเลยไปนิดนึงตรงนั้นจะลึกมานิดหน่อยมันเหมือนต่ำลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่ก็ประมาณตอนที่ผมไปขับไปเนี่ยประมาณเกือบอกเหมือนกันแต่ขากลับเข้ามาก็เหมือนลดไปนิดนึงนะฮะตั้งแต่ตอนที่ออกจากสวทออกไปจนถึงเพราะผมต้องเดินไปที่หัวเวียงใต้ก่อนนะเอาพอดีมีพี่เขาฝากบัตรประชาชนลืมไว้ที่สวทน่านเขาหยิบบัตรประชาชนเอาไปให้พี่เขาด้วยเพราะพี่เขาจะไปหาหมอไงเขาจะเอาบัตรประชาชนไปหาหมอด้วยก็เลยเอาหยิบไปให้พี่เขาด้วยที่หัวเวียงใต้ต้องเดินเลาะไปสิก็พอเราไปถึงตลาดเราผมก็ขึ้นหน้าเทวราชหน้าเทวราชก็เลาะกลับไปวัดหัวเวียงใต้อีกทีหนึ่งอ๋อแล้วเจอสภาพเป็นยังไงบ้างที่พี่โอเดินเลาะไปเนี่ยระดับน้ำที่เราคุยกันที่ผมออกไปที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่อาจจะเหมือนจะเยอะหน่อยหรือลึกหน่อยก็คือแถวนั้นแหละแถวตลาดนะแถวตลาดตั้งจิตข้างล่างแต่พอเดินออกไปแล้วผ่านร้านทองผ่านตลาดเย็นไปแล้วไปถึงเทวราชเนี่ยน้ำก็เริ่มไม่ลึกเท่าไหร่ละพอเดินผ่านได้ก็แถวร้านทองแถวนั้นก็ประมาณเอวเนี่ยเดินออกไปอันนี้ต
อนประมาณสักบ่ายแล้วเนาะบ่ายสองแล้วนะครับครับน้ำก็ยังประมาณระดับนั้นครับแต่คาดว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันลดลงอีกเนาะน้ำลดลงอีกนะครับคือน้ำลดลงอีกใช่ค่ะเหลือ 8.06 แล้วที่สถานีไหนพี่โอ3 ทุ่ม N1 นะฮะ N1 อยู่ใกล้ลาวนี่ใช่ไหมคะใช่ใช่เหลือ 8.06 แล้วครับพี่อ๋อที่ปริมาตรมันบรรจุได้เท่าไหร่นะพี่โอหมายถึงว่าระดับตะลิ่งใช่ไหมฮะระดับตะลิ่ง7 เมตรแต่ว่าระดับที่มีพนังอีกประมาณ 8.5 ใช่ไหมฮะก็ประมาณ 8.5 แต่ตอนนี้เหลือ 8.06 แล้วแสดงว่าลงไปจากพนังลงไปอีกก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ที่ N64 ผาขวางก็เหลือ 9.34 แล้วตอน3 ทุ่มนะครับก็คือลดลงเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็ 9.46 เมตร2ทุ่มก็ 9.40 เมตรนะครับ3ทุ่มก็ 9.34 เมตรลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นที่น่ากังวลอีกสถานีหนึ่งเป็นยังไงบ้างตรง N13 ดูเดี๋ยวนะฮะแต่คาดว่าน่าจะไปรวมกันอยู่ที่นู่นเนาะน่าจะไปเพิ่มที่ N13 นะคะเดี๋ยวจะเปิด N13A ดูให้นะครับที่เวียงสาหลายคนถามว่าในเมื่อN1 นะคะ64ลดลงเนี่ยแล้วก็ 13A เป็นยังไงบ้าง N13A 3ทุ่มอยู่ที่ 9.87 ครับ 9.87 จากระดับน้ำหรือว่าระดับตลิ่งที่เขามีอยู่เดิมเนี่ย 6.50 ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นไปเยอะนะแต่ก็เริ่มทรงๆนะฮะอ๋อเริ่มทรงๆไม่ก็คือเพิ่มมานิดหน่อยเราก็เริ่มทรงละตอน6โมงเนี่ย 9.84 แล้วก็ทุ่มหนึ่ง 9.86 เมตรนะฮะอันนี้ N13A ที่เวียงสานะครับที่บ้านไผ่งามเวียงสานะครับแล้วก็ N ไม่ใช่สิแล้วก็เวลา2ทุ่ม 9.87 แล้วก็3ทุ่มก็ 9.87 เริ่มทรงๆนะฮะนี่ที่เวียงสานะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเวียงสาใช่นะฮะในหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำนะที่ไหลจากอำเภอเมืองไปที่ทางเวียงสาต่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเดินพาเลทเคลื่อนพาเลทไปที่ภาคกลางครับนครสวรรค์นะคะปิงวังยมน่านนะคะเหมือนกับเป็นวงจรทุกปีทุกปีเลยนะที่เราจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะก็จะไปผ่านสุโขทัยเนาะไปนครสวรรค์แพร่หนักหนาสาหัสแพร่แม่น้ำยมแม่แพร่จะเป็นแม่น้ำยมอ๋อคนละสายกับเราอันนั้นรับน้ำจากแพร่จะลงสุโขทัยอันนั้นรับน้ำจากโป่งของเราก็จะไปอุตรดิตถ์ต่ออ๋อต่างคนต่างไปแต่คนละสายครับเขาไปเขื่อนสิริกิติ์ป่ะของเรานะฮะของเราของเราเป็นเขื่อนสิริกิติ์ครับหลายหลายสายเนาะผ่านกันไปยังดีว่าโชคดีเมื่อตอนช่วงไหนนะที่ยังกังวลตอนฝนตกอีกรอบนึงอ่ะครับพี่โออยู่นี่ป่ะฝนตกลงมาช่วงเช้าอ่ะที่สวทเนี่ยทิ้งเที่ยงไหมตอนผมเดินออกไปเหมือนจะตกด้วยนะตอนผมเดินออกไปตอนบ่ายก็ตกตอนบ่ายก็ตกเรายังมานั่งเนี่ยข้างนอกเนี่ยนั่งตรงบันไดเนี่ยมามองไอ้ฝนมาอีกน้ำกำลังลดน้ำกำลังลดฝนก็มาอีกใช่แต่เพิ่งคุยกันกับพี่อ้อมเมื่อช่วงเช้าที่เขาประกาศแจ้งเตือน 24-30 สิงหาคมนี้ให้ระวังด้วยเพราะว่าจะมีฝนอีกระลอกหนึ่งแต่เราก็เขาเตือนว่าให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอีกช่วงหนึ่งไม่มีน้ำล้นตลิ่งนะก็อาจจะรวมๆกันอยู่ในนั้นด้วยนะครับรวมกันอยู่20อะไรนะฮะ24-30สิงหาคมให้ระวังไว้ครับก็มี12จังหวัดภาคเหนือหนึ่งในนั้นก็มีน่านด้วยแล้วก็หลายอำเภอด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นก็มีอำเภอเมืองแหละอำเภอเมืองน่านมีคนพักพี่โอมาแล้วนะแล้วฮะผมไม่ได้ดูนี่ให้น้องเขาว่าไงเขาว่าไงฮะคุณสิริธนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโอค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
นานมาแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะดูสดจากเยอรมันค่ะเหรอฮะโอ้ขอบคุณมากเลยอันนี้รายการพิเศษของเรานะตอนนี้ที่เยอรมันกี่โมงอ่ะถ้าเราอยู่ตอนนี้ถ้าเรากลางคืนเยอรมันก็น่าจะห่างกับเราประเทศไทยประเทศไทยกี่นาทีอย่างสิงคโปร์นี่พี่รู้อยู่ว่าไวกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสิริธนาบอกว่าคิดถึงห้องส่งค่ะอ้าวเหรอฮะแสดงพี่เขาเคยมาจัดหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อนพี่โอต้องเข้าไปดูก่อนว่าพี่เขาเคยมาจัดในการไหนเจอกันแน่เลยแล้วก็คิดถึงห้องส่งแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นมาจัดรายการหรือมาร่วมรายการแล้วตอนนี้อยู่เยอรมันเหรอฮะขอบคุณนะฮะยุคที่พี่โออยู่สวทหรือเปล่าเนี่ยไหนนะฮะยุคที่พี่โออยู่สวทหรือเปล่ามีตอนนี้เยอรมันนะคะบ่าย 4:15 ค่ะว้าวบ่าย 4:15 ของเรา 3:00 เกือบจะ 20:00 ค่ะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามแล้วผมกดดูไม่ได้ใช่ไหมผมกดดูว่าดูได้ค่ะที่เพจสวทน่านกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ผมว่าจะเข้าไปดูเอ๊ะพี่สิริคุณสิริธนาอะไรอย่างนี้ฮะมีน้องเพราะรูปเล็กผมมองไม่เห็นแน่ขอบคุณให้ขอบคุณที่ติดตามกันเลยทราบว่าเยอรมันตอนนี้บ่าย 4:00 อ๋อเคยจัดรายการค่ะประกันสังคมชวนรู้ค่ะจำได้ไหมประกันสังคมชวนรู้นานแล้วใช่ไหมฮะแสดงตอนที่ผมอยู่สวทก็คือตั้งแต่ปีไหนนะพี่โอผมอยู่52ถึง52พี่อยู่เชียงใหม่58โอ้แสดงว่าน้องเขาเคยจัดรายการประกันสังคมอาจจะเคยทำงานสำนักงานประกันสังคมที่จังหวัดน่านต้องขออภัยดูรูปในนี้มันเล็กนะผมอาจจะจำไม่ค่อยได้ต้องขออภัยแต่ก็ยินดีอย่างยิ่งเลยที่ติดตามเราเยอรมันมีน้ำท่วมแบบเราไม่รู้ตอนนี้น่าจะอย่างตอนนี้เยอรมันเป็นฤดูอะไรเอ่ยนั่นแหละสินะฮะแจ้งมาได้นะครับเกิดจากรายการประกันสังคมขอบคุณฮะก็บรรยากาศของน่านของเราตอนนี้ในหลายพื้นที่เอาที่ผมเดินออกไปนอกจากจะไปดูที่จุดที่เทวราชแล้วเนี่ยนะฮะเทวราชเองก็น้ำเริ่มลดแล้วแล้วเขาก็เริ่มล้างกันแล้วแหละข้างหน้าแล้วก็มีร้านค้าต่างๆก็เริ่มล้างกันแล้วที่บริเวณเศรษฐกิจแถวนั้นแต่บางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นถ้าเรามองออกไปทางเทวราชน่านตรงนี่นะฮะแล้วก็ซ้ายมืออ่ะซ้ายมือน้ำก็ยังมีอยู่บ้างรถที่จะผ่านก็ระมัดระวังนิดนึงขับช้าๆเบาๆหน่อยน้ำมันไปกระทบแบบรั้วกับบ้านเขากับประตูเขาแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณหน้าวัดมิ่งเมืองครับที่ผมไปนะเป็นยังไงมั่งหน้าวัดมิ่งเมืองในภายในวัดด้านหน้าวัดเนี่ยก็ที่จอดรถนะครับลานจอดรถก็ประมาณสักเกือบจะครึ่งล้อรถยนต์ครึ่งของครึ่งอ่ะครึ่งลงมานะฮะครึ่งของครึ่งล้อรถยนต์ก็ไม่ยังไม่สูงมากสูงมากแต่ข้างนอกเนี่ยข้างนอกนี่ก็จะประมาณสักเกือบถึงเข่าเกือบถึงเข่าแต่ถ้าเราเลยออกไปตรงสี่แยกไฟแดงนะสี่แยกพันต้นหรือว่าเกือบถึงเราสี่แยกราชาตรงสี่แยกไฟแดงตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันจะเป็นต่ำไปนิดนึงมันก็จะทำให้น้ำเวลาขับรถผ่านเนี่ยบางคันเขาก็กลัวรถเขาดับเขาก็เร่งเครื่องอะไรเงี้ยน้ำมันก็เลยกระเพื่อมไปโดนร้านค้าโดนบ้านเรือนเขาด้านข้างก็ต้องระวังขับเบาๆนิดนึงนะฮะค่ะน้องโอคะแล้วที่สี่แยกพันต้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สี่แยกพันต้นพันต้นถ้าเราหันหน้าไปทางวัดพันต้นเนาะสี่แยกวัดพันต้นซ้ายมือไปปตท.เนี่ยนะครับตรงหน้าปตท.ตอนที่ผมไปนะยังมีน้ำอยู่หน้าปตท.ที่จะไปโลตัสใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไปใช่ไปขนส่งนะฮะไปโลตัสแยกพญาวัดตอนนี้มีน้ำอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนที่ผมไปมาระดับน้ำก็ยังพอสมควรอยู่คือรถมอเตอร์ไซค์ดับหลายคันเท่าที่เห็นน่ะนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยดับหลายคันโดยเฉพาะรถที่เป็นแบบออโต้เนาะรถที่ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์เป็นธรรมดาอย่างพี่ไปได้อยู่ใช่ไหมเมื่อตอนช่วงยินนะคะมีเตือนมาค่ะว่ารถขนาดเล็กผ่านไม่ได้จากวัดแยกวัดพญาวัดจนถึงแยกพันต้นแถวทางขนส่งทางเข้าขนส่งแถวนั้นด้วยครับใช่ใช่ทางที่จะไปเวียงสานะใช่ไหมทางที่ไปเวียงสาครับก็จะไปเจอแยกที่เราจะไปวัด
พระยาวัดด้วยเนาะถ้าขวามือก็เห็นน้ำเต็มเลยด้านซ้ายมือก็เช่นกันที่จะไปลงไปวัดพุงพยอมก็น้ำเต็มเลยนะฮะเพียบเลยน้ำเยอะตรงนั้นน้ำเยอะครับอันนี้นี่นอกจากมีที่จริงมีหลายหน่วยงานที่โดนน้ำท่วมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหน่วยงานหนึ่งในนั้นก็เรา หนึ่งในนั้นก็เรา3วันละอุตสาหกรรมก็ไม่เบาเลยนะอุตสาหกรรมด้วยครับอุตสาหกรรมด้วยก็ไม่เบาเลยแต่ผมเห็นผมเดินผ่านทางตำรวจทางสภ.เมืองน่านน้ำก็เหมือนจะเข้าไปอยู่บ้างนะแต่อาจจะไม่สูงมากแต่ก็เข้าไปละสูงมากเหมือนเราใช่ไหมครับก็มีเดี๋ยวนะโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่านด้วยเห็นว่าชั้นล่างๆอะฮะที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะอย่างเช่นคลินิกกระดูกหรืออะไรนะโซนนั้นนะโซนต่ำๆนะครับก็แต่นะแต่โรงพยาบาลน่านก็แจ้งว่าก็ยังเปิดให้บริการนะเปิดให้บริการตามปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประสานไปนิดนึงถ้าใครมีคิวหมอนัดหรือว่าอะไรนี่นะฮะเขาจะมีถ้าเป็นใบหมอนัดเขาจะมีเบอร์โทรแจ้งอยู่ก็โทรไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้แจ้งเบื้องต้นคุยกันก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็พูดถึงโรงพยาบาลน่านครับเขาก็มามีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็จุดให้คำปรึกษาแล้วก็แจกยาอะไรต่างๆด้วยในภาวะน้ำท่วม2จุดด้วยกันครับจุดแรกก็คือที่เทศบาลเมืองน่านที่กองดับเพลิงเทศบาลเมืองน่านนั่น1จุดแล้วก็อีก1จุดที่หัวเวียงใต้อันนี้ผมไปหัวเวียงใต้มาแล้วก็ได้ยามาด้วยยาอะไรคะเห็นเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เราเขามีคนเอามาให้แล้วด้วยใช่ไหมครับยังพี่หมานี่ป่ะใช่ไหมฮะพี่สมานเอาเข้ามาให้ด้วยแล้วเขาก็เลยให้ยาไหมเขาก็เลยตอนแรกเนี่ยผมจะเอามาเผื่อแต่ผมเขาบอกว่ามีพี่ท่านนึงเอามาให้พี่ๆในสปท.แล้วกับยาฉี่หนูอะไรเงี้ยอ๋อพี่หมานได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเขากลัวจะเอามาให้ซ้ำเขาว่ายาอันนี้เนี่ยต้องกินครั้งเดียวใช่ไหมฮะใช่คือทานหลังอาหารทันทีกินครั้งเดียวนะฮะไม่กินซ้ำเขาก็เลยให้ผมมาเท่ากับจำนวนที่คนที่บ้านผมก็เลยไม่ได้เอามาเผื่อเห็นว่าเอามาแล้วเรายังไม่ได้นับเม็ดเลยนะในซองจะมีอยู่2เม็ดกินคู่กันเลย2เม็ดแคปซูลนะฮะกินผมก็กินไปละกินเพราะว่าโอ้โหลุยน้ำหลายวันแล้วมีซองเดียวเหรอใช่ฮะหมายถึงต่อคนนะต้องแบบต้องดูน้ำหนักด้วยไหมซองเดียวอ้าวต้องดูน้ำหนักเหรอต้องดูน้ำหนักด้วยไหมเดี๋ยวก่อนไม่สงสัยสงสัยค่ะว่าสงสัยต้องปริมาณยาคือพี่คือพี่ผมไม่ได้เปิดดูพี่ความสงสัยจะเป็นกล่องยาสีเขียวอ่ะอันนั้นเป็นกล่องคล้ายๆกล่องยาสามัญประจำบ้านสีน้ำตาลใช่ซองออกเข้มๆซองเข้มๆเดี๋ยวผมดูไปวางไว้ไหนเนี่ยเอาละสิเราไปวางไว้ไหนยาเราเดี๋ยวผมดูที่ถ่ายรูปไปแป๊บหนึ่งจะมีฉลากหน้ายาไว้อยู่เขาบอกว่าแนะนำให้ผู้ใหญ่ผู้ป่วยที่แช่น้ำมีบาดแผลหรือว่าแช่น้ำเกิน6ชั่วโมงกินครั้งละ2เม็ดหลังอาหารทันทีชื่อว่าอะไรเนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะด็อกซี่ไซคลินหรือเปล่านะฮะยานี้2เม็ดอะได้มีแคปซูล1กิน2เม็ดแต่เด็กอายุต่ำกว่า12ปีนะฮะไม่ควรทานแล้วก็สตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานแสดงว่าสวทเราอยู่ประมาณ 7-8 คนมีครบไหมฮะในรวมบริเวณบ้านพักรวมน้องโอนี่ทั้งหมด14คนโอ้โหแล้วอยู่กันถึง14คนเลยเหรอฮะใช่14คนนะเพราะว่าพรุ่งนี้นี่จะมีก้านมาเพิ่มพรุ่งนี้จะมีเพิ่มมาอีกแป้งว่าเขาอยู่จุดที่หัวเวียงใต้เป็นรับเพิ่มก็ได้อ๋อถ้าได้เข้ามาหรือไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรถามอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเผื่อหยิบมาเผื่อให้ด้วยนะฮะทั้ง2จุดนี้เขาจะให้บริการครับที่ทั้งจุดกองดับเพลิงของเทศบาลเมืองน่านแล้วก็วัดหัวเวียงใต้นะฮะของโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะน้ำท่วมให้บริการเรื่องของการจ่ายยาป้องกันโรคฉี่หนูยาสามัญประจำบ้านกล่องสีเขียวที่เราได้มานะครับแล้วก็ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นครับให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษากันเข้ารับบริการในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแล้วก็บริการอื่นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกพี่ต้องพากันไปรู้สึกเราจะติดหวัดกันนะเนี่ยอ๋อเห็นบอกฝนไม่ค่อยสบายด้วยฝนสบายเป็นหวัดแล้วเราก็ผ่อนกันน้อยไงฮะหลายวันติดต่อกันเนาะตั้งแต่21อ่ะจะถึงตอนนี้นะคะเขาก็แจ้งมาโทรเผื่อไว้ด้วยฮะ054719000ค่ะ
พี่โอมาดูเพจของเราหน่อยตอนนี้มีคนชมแล้วนะสวทน่ากรมประชาสัมพันธ์มีการแท็กมาว่าไงบ้างนี่มีคือคนก็ถามมาด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะเขาว่าไงเนี่ยแยกพันต้นเป็นยังไงบ้างคะคุณเตือนใจจันทรัตน์ค่ะวันนี้ผ่านไม่ได้ใช่ไหมแยกพันต้นแยกพันต้นจะไปโลตัสค่ะทางไปโลตัสตอนที่ผมผ่านเลี้ยวไปโลตัสคือส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะที่ผ่านรถเก๋งรถเล็กรถมอไซค์เนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นรถมอไซค์ดับกันหลายคันรถเก๋งก็ไม่น่าจะได้เพราะน้ำมันตอนที่ไปตอนนั้นน้ำมันก็ระดับหนึ่งอะนะฮะค่ะเขาบอกเมื่อเช้าผ่านไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดพี่เห็นในกลุ่มของสาธารณภัยช่วงประมาณใกล้ๆทุ่งก็บอกก็ยังผ่านไม่ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเหมือนน้ำตรงนั้นทรงๆเนาะยังไม่ค่อยระบายเท่าไหร่เลยเนาะค่ะแถวนั้นนะครับยังไงก็อินบ็อกเข้ามาได้ถามเข้ามาได้นะคะแต่จากข้อมูลที่เราดูในเว็บของศูนย์อุทกวิทยาชนรับประทานภาคเหนือตอนบนนี่นะครับระดับน้ำลดอย่างต่อเนื่องทั้ง N64 แล้วก็ N1 N64 ที่ผาขวางนะครับเมื่อกี้ที่ได้รายงานไปก็คืออยู่ที่9.34 นะครับลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ N1 ก็เหลือ 8.06 เท่านั้นเองลดลงมากเลยจากเมื่อคืนที่ผ่านมา 8.7 ไปเลยเราเตรียมตัวล้างบ้านกันเถอะใช่ฮะเออผมใช่ๆน้ำก็สำคัญค่ะแต่ตอนนี้น้ำยังน้ำไม่ไหลตอนนี้น้ำไม่ไหลค่ะชำรุดเหรอฮะเขากำลังซ่อมอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงเราแบกถังน้ำขึ้นมาสำรองตั้งแต่เมื่อวาน3ถังตอนนี้ป้าเขาซ่อมแซมเหรอฮะใช่ครับตอนนี้ความเสียหายซ่อมแซมป้าประกาศนะคะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวค่ะวันที่23สิงหาคมครับเวลา20นาฬิกาถึง24นาฬิกาเวลาถึง24นาฬิกาเหรอขอโทษค่ะไม่ใช่ค่ะขอไปคืนเหรอ2ทุ่มวันนี้นะคะถึง5นาฬิกาของวันที่24ค่ะ2ทุ่มถึงตี5 2ทุ่มของ23จนถึงตี5ของ24ของพรุ่งนี้เช้าตี5พรุ่งนี้เช้าค่ะเราต้องชนะอย่างประหยัดกันแล้วนะเพราะเราอยู่ตั้ง6คนนะมีน้ำเหลือ2ถังก็เตรียมพื้นที่ไหนบ้างครับพี่อ้อยเขาแจ้งในนั้นไหมฮะพื้นที่ที่ได้ผลกระทบก็คืออำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงค่ะบ้างเลยค่ะเนื่องจากท่อสูบน้ำดิบที่ฉีกขาดค่ะเป็นท่อขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ว่ามีความยากลำบากค่ะค่อนข้างเสี่ยงค่ะจึงไม่สามารถซ่อมท่อให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ได้ครับส่งผลกระทบให้ระบบการผลิตไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตได้ตามปกติค่ะเราไม่น่าจะล้างบ้านได้แล้วตอนนี้เอาใจช่วยก่อนตีห้าก็กำลังลดลงมั้งน้ำยังลดลงไม่เยอะทั้ง6โมง7โมงถ้าลดหมดแล้วก็น้ำก็คงจะกลับมาปกติเหมือนเดิมก็ส่งแรงใจให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ประปาทุกท่านก็แล้วกันนะฮะใช่ค่ะจะได้มีน้ำมาล้างบ้านกันค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านนะคะค่ะมีสับมีแจ้งว่าเขาบอกว่าทางท่าวังผาปัวฝนตกอีกเหรอฮะมวลน้ำจะลงมาเพิ่มอีกไหมอีกเยอะไหมเหรอฮะแต่ตอนนี้เนี่ยคือจากในข้อมูลของเว็บเนี่ยก็คือน้ำระดับน้ำก็ยังไม่เพิ่มบางที่ก็ส่งตัวครับบางแห่งก็ส่งตัวบางแห่งก็ลดลงครับนะคะเราก็เลยว่าเอ๊ะข้อมูลนี้จะครับตอนนี้ก็ก็ติดข้อมูลจากทางศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือก่อนเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะมองได้ตลอดเรียลไทม์ทุกชั่วโมงเขาแจ้งทุกชั่วโมงเขาแจ้งทุกชั่วโมงแล้วเดี๋ยวถ้ามีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นในกราฟนี้เลยจะเห็นในช่องนี้เลยเดี๋ยวเราจะแจ้งซึ่งณตอนนี้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นน้ำยังไม่ขึ้นณ3ทุ่มนะฮะน้ำยังอยู่ที่ 9.34 ลดลงด้วยซ้ำจาก2ทุ่มก็รอดูคือท่านที่สนใจก็ติดแบบอยากจะเข้าไปดูเองก็ท่านก็เข้าไปดูได้เพราะมันเป็นออนไลน์นะฮะชื่อว่าเว็บไซต์อุทกวิทยาท่านพิมพ์ Google ก็ได้อุทกวิทยาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนอย่างนี้ก็ได้มันจะขึ้นมาหรือท่านจะพิมพ์ไปว่า hydro-1.net ก็ได้ hydro hydro นะฮะขีดตรงกลางแล้วก็เลข1 .net นี่เข้าไปดูได้เลยแล้วก็ท่านก็เลือกไปที่สถานการณ์น้ำรายงานเข้าไปในคลิกไปตรงนั้นอีกทีหนึ่งแล้วท่านก็เลือก
นี่ผมทำไปด้วยกันเลยเลือกระดับน้ำรายชั่วโมงรอหน้าจอกำลังประมวลผลข้อมูลกรุณารอสักครู่เขาก็จะขึ้นมาปึ๊ด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 เราได้ยินเสียงอะไรเนาะเราอยู่กัน3คนใช่ไหมเราก็อยู่กัน3คนใช่ไหมจากนั้นก็ไปคลิกอีกทีนึงไปแตะอีกทีนึงนะฮะในมือถือก็ทำได้คำว่าลุ่มน้ำน่านเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีลุ่มน้ำให้เราเลือกทุกลุ่มน้ำเลยปิงวังภาคเหนือฮะภาคเหนือตอนบนปิงวังยมน่านนะเราก็ไปคลิกที่ลุ่มน้ำน่านแล้วก็เลือกถ้าท่านอยากดูที่ N64 N1 แม่น้ำน่านก็คือ N64 ผาขวาง N1 ก็คือที่ศูนย์ป่าไม้ที่อำเภอเมืองท่านคลิกไปที่ N64 แล้วก็ N1 จากนั้นท่านก็เลื่อนลงมาดูเลยนะฮะเลื่อนลงมาดูเวลาก็คือล่าสุดตอนนี้3มันจะเป็นรายชั่วโมงเนาะล่าสุด3ทุ่มก็อยู่ที่ 8.06 ครับของ N1 อย่างนี้เป็นต้นพี่เขาบอกว่าทำพร้อมไม่ได้ค่ะทำพร้อมไม่ได้พิมพ์ไว้หน้าจอได้ไหมพิมพ์ไว้หน้าจอคือหมายถึงหน้าเพจเหรอฮะลิงก์หน้าเพจใช่ไหมสบทนะเดี๋ยวน้องโอส่งลิงก์มาให้พี่อ้อยเดี๋ยวพี่อ้อยส่งลิงก์ในเพจสบทให้ได้ค่ะมีคุณยานสองเมืองแก่นท่านบอกว่ายังไงนะเนี่ยอันนี้ท่านให้ข้อคิดมาน้องอ้อยต้องยกสูงเหรอฮะสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างอำเภอภูเพียงใช่ไหมฮะกับอำเภอเมืองน่านกับเมืองน่านควรต้องยกสูงคนนี้อีกเหรอฮะสะพานข้ามลำแม่น้ำน่านเนี่ยควรจะยกสูงระหว่างภูเพียงอันนี้ยังสูงไม่พอนะอันนี้เป็นข้อคิดว่าครับต้องสูงขึ้นกว่านี้เพราะว่าน้ำค่ะขอบคุณมากสำหรับข้อคิดเห็นของคุณยานสองเมืองแก่นนะคะกดไลค์กดแชร์มาได้นะนี่เพจสวทนานนะคะเราเป็นรายการพิเศษในช่วงก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านปี2567แล้วเราจะอยู่กันไปจนถึงกี่โมงดีพี่โอเราสัญญากันไว้ว่าเที่ยงคืนนะเนี่ยพรุ่งนี้มีภารกิจด้วยสิแล้วเราพูดภารกิจสักนิดนึงดีไหมฮะได้ค่ะเราแจ้งได้ใช่ไหมแจ้งได้จริงพี่นัดกับท่านประชาสัมพันธ์นานไว้นะเนี่ยเดี๋ยวผมมีเบื้องข้อมูลเบื้องต้นของ NBT Connect นะครับก็ลงข่าวไว้นะฮะพรุ่งนี้ครับทางนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคไทยพรรคเพื่อไทยนะฮะก็จะมาลงพื้นที่ที่แพร่แล้วก็น่านนะครับก็ท่านก็ได้พูดคุยสอบถามหนึ่งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับถึงสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความห่วงใยเป็นอย่างมากเลยฮะในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งดังนั้นอย่างที่ได้บอกไปในวันพรุ่งนี้ครับ24สิงหาคมทางคุณแพนทองธารชินวัตรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยก็จะลงพื้นที่จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อไปติดตามสอบถามสถานการณ์และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะครับในส่วนของรัฐบาลนะฮะทางรัฐบาลก็ทราบว่าท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะลงพื้นที่ในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมที่หน้าของเราด้วยนะฮะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางคุณแม่ทองธารก็ได้กล่าวว่าขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าแม้ขณะนี้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือมีข้อสั่งการต่อข้าราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆในฐานะนายกรัฐมนตรีได้นะครับเนื่องจากต้องรอหลังการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะฮะแล้วก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาผ่านการถวายสัตย์ก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะฮะก็กำหนดการลงพื้นที่ของคุณแพทย์ทองธารชินวัตรในวันพรุ่งนี้ก็จะมาที่เทศบาลเมืองน่านนะแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุชัยแห้งด้วยนะครับคือนี่เหตุผลว่าทำไมเอ๊ะเกิดสถานการณ์แบบนี้ท่านลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือยังไงก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับบางทีเราก็ไม่ทราบเป็นบางส่วนนี้ค่ะว่าด้วยอย่างที่เหตุผลเราบอกไปเมื่อสักครู่นะคะครับขอบ
พรุ่งนี้จะมีภารกิจเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาทำอะไรบ้างโอต้องไปตั้งแต่เช้าเพราะว่าโอต้องเดินออกจากสถานีไปก่อนแล้วก็ต้องอย่างน้อย2ชั่วโมงนะเมื่อเช้าผมลองเดินออกไปก็ใช้เวลาพอสมควรนะเพราะว่าบางมีบางจุดที่เล่าให้ฟังมันมีน้ำสูงอยู่แต่ว่าวันพรุ่งนี้ไม่แน่วันพรุ่งนี้น้ำอาจจะลดลงกว่าเดิมผมจะลองเปลี่ยนเส้นทางเห็นว่าอีกหนึ่งเส้นทางน้ำจะตื้นกว่าเส้นที่ผมไปวันนี้จะไปเส้นทางไหนพี่จะได้เดินตาม พี่อ๋อมไปด้วยใช่ไหมพี่อ๋อมออกไปด้วยไหมหรือว่ายังไงพี่ไม่ได้ออกครับพี่จะไปราชการวันอาทิตย์อ๋อค่ะครับโอ้วันอาทิตย์น่าจะแห้งแล้วมั้งพี่อ๋อมถ้าน้ำไม่มาอีกถ้าไม่อย่างไงพี่ก็ต้องพึ่งเรือท่านนายกตีอะ แต่เรือ เขาก็บอกว่าแถวหน้าเราเนี่ยถ้ามาโซนจากทั้งหน้าสีน่านมาที่สวทเราเนี่ยน้ำมันเริ่มตื้นแล้วเรือมันไม่ได้มันจะคลูดกับพื้นข้างล่างละคือตอนนั้นพี่วางแผนว่าไงว่าถ้าน้ำยังสูงแบบนี้แล้วไปไม่ได้น้องก็ไปส่งเราไม่ได้เราก็ต้องอาศัยเรือครับแต่ถ้ามาทางนี้น่าจะเรือได้อยู่มาทางสีนวลหลอดเนี่ยทางบ้านดอนเนี่ยน้ำยังน้ำมันยังลึกอยู่ใช่น้ำยังลึกอยู่เพราะว่าเป็นแอ่งลงไปจุดต่ำลงไปจุดต่ำกว่าสวทเหรอครับใช่ฮะค่ะหลายคนบอกนี่น้ำท่วมมากกว่าปี49อ่ะหลายจุดหลายจุดบางต้องบอกว่ามากกว่าครับบางจุดก็มากกว่าคือก็เนี่ยที่เราเห็นภาพเนี่ยฮะเลยขึ้นไปนู่นเลยอะเลยขึ้นไปแถวไปเทฟ้าใหม่เลยขึ้นไปถึงนู่นเทวราชนู่นเลยขึ้นไปนู่นวัดเม่งเมืองก็ยังเข้าถึงอย่างเงี้ยแยกสี่พันต้นอย่างเงี้ยไปถึงนู่นเลยอะนะฮะปีนี้ค่อนข้างที่จะหนักเขาบอกว่ารอบ20ปีเลยใช่ไหมฮะที่ได้รับผลกระทบนี้เป็นประสบการณ์นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของงานของเรากับปีนี้ปี67ถือว่าเขาเรียกว่าอ่วมเนาะอ่วมเยอะกันเลยก็ไม่ใช่นะเยอะกันเลยนะครับมามากเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่เห็นภาพที่ทางผอ.สำนักพุทธส่งมาว่าในส่วนของวัดต่างๆครับก็โดนน้ำท่วมด้วยเป็นบางวัดเป็นบางวัดจะเห็นภาพที่มีวัดพญาภูเนาะมีความประทับใจที่เห็นวัดเจ้าวัดมิ่งเมืองมันออกไปช่วยกันอะมันช่วยเราด้วยพระภิกษุสามเณรช่วยเราด้วยนะวันนี้อ้อยหินที่ไหนอะพระภิกษุพายเรือผ่านท่าสวทหน้านท่านไปช่วยท่านมาแจกช่วงยินใช่ค่ะแจกข้าวน้ำนี่ไงเราเห็นภาพเป็นสิ่งถ่ายภาพไว้ได้ด้วยนะคะเห็นไหมคือต้องการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไม่ว่าท่านจะอยู่ในเป็นพระหรือว่าประชาชนทั่วไปก็เห็นหลายท่านหลายคนออกมาช่วยกันทั้งที่ก็บ้านก็ไม่ได้ท่วมหรือว่าอะไรเนี่ยออกมาช่วยกันอย่างเต็มที่เลยค่ะนะครับเป็นส่วนหนึ่งมีคอมเมนต์ครับพี่นายเนาะพี่นายค่ะพี่นายจะมาจัดรายการที่สวทน่านวันพรุ่งนี้สะดวกหรือเปล่าน่าจะต้องนั่งเรือมาพี่นายหรือว่าถ้าพี่นายเดินมามันก็จะไม่สะดวกนะถ้าพรุ่งนี้น้ำมันลดพี่นายพี่เข้ามายังไงเดี๋ยวนะถ้าน้ำมันลดเดินลุยมาได้ไหมโอ้โหก็ไม่ไหวนะนู่นน่ะถ้าเดินมานะต้องเดินมาจากตั้งแต่นู่นเลยอ่ะหลายพื้นที่มีตั้งแต่ตลาดมาเลยตั้งแต่เทวราชมาเลยโอ้รถมันเข้ามาได้เหม็นนะน้ำเราไม่แน่ใจพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน้ำมันจะลดลงถึงแค่ไหนหรือแต่มันก็จะมีเศษอันนี้อยู่นะพวกโคลนพวกแบบก็ยงขยะอะไรเงี้ยถ้าเดินมาก็จะลำบากหน่อยนะนั่นสิแต่ถ้าใจสู้พร้อมยินดีต้อนรับนี่เราน้องแอมน้องแอมดีเจน้องแอมธนวัฒน์ธนวัฒน์ก็ดูอยู่พี่ม้าศึกก็ดูอยู่ขอบคุณพี่ม้าศึกด้วยดีเจเราดูเราหมดเลยนะเนี่ยมาช่วยกันช่วยกันค่ะคือม้าศึกบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบพี่บ้านพี่ม้าศึกก็ตอนนั้นตอนวันแรกๆเหรอฮะเราก็ต่างคนที่ต่างที่จะไปขอความครับร่วมมือนะคะวันนั้นนายมาถามเห็นบอกว่ายังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เลยนะบ้านตัวเองก็โดนผมยังอยู่ไกลอยู่เลยเราก็น่าเห็นใจนะคะครับมาค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆดีเจทั้งหลายมาที่สวทได้เลยสะดวกช่วงไหนวันไหนก็มากันได้มาคุยกันได้แล้วเราจะจัดรายการพิเศษไปจนกว่าจะสถานการณ์จะคลี่คลายใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็มีช่วงรายการพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะ6 โมง7 โมง9 โมงถึง11 โมงบ่าย2ถึงกี่โมงฮะ4 โมงต้องดูในช่วงเวลาค่ะแล้วก็กลางคืนก็3 ทุ่มเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนปกตินี่3 ทุ่มเป็นต้นไปนี่จะมีพี่ๆดีเจ
แต่ละช่วงจะมาจัดรายการอยู่นะแต่อย่างที่บางท่านก็ติดอบรมนะคะบางท่านก็น้ำท่วมที่เข้ามาไม่ได้นะคะเหมือนป้าพันนีบอกโอ้ป้าอยากใจมาละแต่ตัวนี้ไม่สามารถเข้ามาได้อันนี้ส่งใจมาช่วยเราโอ้ป้าพันนีถือว่าเป็นสุดยอดนะฮะรุ่นแรกเลยใช่ไหมโอ้โหจัดรายการมากับสวัสดิ์ท่านนี่มานานมากแล้วตั้งแต่เป็นสาวๆนะป้าพันนีบอกครับไปไหนไปกันเราถืออบรมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ป้าพันนีไปกับเราเสมอเลยนะฮะวันนั้นเสียดายที่ทางจังหวัดท่านผู้ว่าจัดแถลงข่าวครับป้าเขาก็มารอนะรู้สึกพี่จะติดภารกิจอะไรสักอย่างเลยไม่ได้ไปแถลงข่าวอ่ะครับก็เลยให้พี่ใหญ่ไปส่งป้าพันนีที่ศาลากลางค่ะครับเลยป้ามารอขึ้นรถที่นี่ไปด้วยใช่คือป้ามารถไฟฟ้าปกติป้าก็จะรถมาจอดที่นี่แล้วไปกับเราแล้วค่ะครับป้าพันนีก็จะอยู่สมาคมสื่อมวลชนของจังหวัดด้วยอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งหน้าที่อีกเสื้ออีกหนึ่งตัวป้าพันนีมีเสื้อหลายตัวมากเลยนะเท่าที่พี่ไปอยู่หน้านี่เห็นความเข้มแข็งของสื่อมวลชนจังหวัดนั้นนะที่ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะใช่ไหมคะเราก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลแล้วก็ต้องขออนุญาตบางทีเราก็เอาข้อมูลของพี่ๆน้องๆเขามาเผยแพร่ในรายการของสวทน่านด้วยก็ต้องขออนุญาตล่วงหน้านะบางทีค่ะ เราเกื้อกูลข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นแกนแชร์ข้อมูลเพื่อแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะครับจุดหมายเดียวกันน้องโอนะค่ะมีแจ้งเรื่องของรถโดยสารประจำทางครับพี่อ๋อมครับพี่อ้อยค่ะแจ้งมาจากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านนะครับถึงการให้บริการเนี่ยเขาบอกว่ายังเปิดให้บริการอยู่นะครับถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมที่ขนส่งไปแล้วแต่เขาก็จะมีย้ายไปขึ้นรถที่จุดนู้นจุดนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทางบขส.ก็ดีนะสมบัติทัวร์นครไชยแอร์รวมไปถึงระหว่างจังหวัดด้วยนะครับน่านเชียงใหม่น่านพิษณุโลกเนี่ยก็ยังเปิดให้บริการอยู่อย่างเช่นของบขส.นะฮะสถานที่รับส่งชั่วคราวนะครับบริเวณเขตเมืองเนี่ยบริษัทขนส่งจำกัดนะครับกรุงเทพทุ่งช้างอยู่ที่ปั๊มน้ำมันบางจากตรงข้ามโลตัสน่านนะฮะขนส่งบริษัทขนส่งจำกัดนะครับกรุงเทพเชียงกลางไอ้กรุงเทพทุ่งช้างสิขออภัยนะฮะเบอร์โทร0547100027นะครับ0547100027ขึ้นได้ที่ปั๊มน้ำมันบางจากตรงข้ามกับโลตัสน่านนะครับของสมบัติทัวร์เช่นกันนะฮะกรุงเทพน่านรวมไปถึงกรุงเทพทุ่งช้างเนี่ยนะครับขึ้นได้ที่อู่จอดรถสมบัติทัวร์บ้านดู่ใต้บ้านดู่ใต้เดี๋ยวพี่อ๋อมมองทิศก่อนบ้านดู่ใต้เดี๋ยวนะสมบัติทัวร์บ้านดู่ใต้เขาน้อยเลยไหมไม่ใช่ใช่ไหมบ้านดู่ใต้นครเชียงแอร์จะอยู่สมบัติทัวร์ก็สมบัติทัวร์ขอโทษค่ะบ้านดู่ใต้มีเบอร์โทรฮะ0918160777สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับไปไม่ถูกยังไง0918160777นะครับนครเชียงแอร์ที่พี่อ้อยบอกนะครับก็คือศูนย์บริการนครเชียงแอร์เหมือนเดิมนะอยู่ตรงข้ามกับโลตัสน่านนั่นแหละก็ไปขึ้นที่เดิมได้ทั้งกรุงเทพน่านระยองน่านอุบลราชธานีน่านนะครับ0909976354 0909976354นะครับเราเอาลงในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วยนะฮะท่านไหนที่อาจจะจดไม่ทันหรือว่าอาจจะดูไม่ทันฟังไม่ทันนี่นะครับเข้าไปดูกันได้เพิ่มเติมรายละเอียดของบริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งบ้างนะฮะเชียงใหม่แพร่ทุ่งช้างเนี่ยนะครับหรือว่า Green Bus นะครับขึ้นได้ที่สำนักงาน Green Bus Cargo ข้างโลตัสน่านนะฮะอยู่ข้างโลตัสน่าน0623107341อันนี้เบอร์โทรนะฮะ0623107341แล้วก็อีกหนึ่งบริษัทก็คือนครน่านยานยนต์ขนส่งก็คือรถแพร่น่านนะครับ064อันนี้ไม่ได้บอกสถานที่น่าจะที่เดิมนะครับ0646508410หรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้เบอร์นี้นะฮะ0646508410แล้วก็ของสุโขทัยธานีจำกัดหรือว่ารถบินทัวร์นะฮะพิษณุโลกน่านน่านพิษณุโลกนะครับ0646508410ครับค่ะสายการบินยังให้บริการตามปกติใช่ไหมครับสายการบินด้วยเนาะสายการบินแต่ว่าเขาก็จะมีเราไปถึงสนามบินลุงนะปกติเราจะไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมง
ตอนนี้เราก็เผื่อเวลาหน่อยสัก2ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่าเส้นทางต่างๆด้วยแล้วบางจุดนะฮะบางจุดน้ำเขาก็แบบมาขวางเส้นทางรถเล็กผ่านยากอะไรเนี่ยปัญหาแต่เราการเดินทางการเดินทางของเราอ่ะนะเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูท่าอากาศยานน่านนครท่าอากาศยานน่านนครนะฮะหรือว่าเข้าไปดูได้ทางเพจครับเขามีเพจอยู่นะฮะท่าอากาศยานน่านนครก็โอ้เดี๋ยวแจ้งไว้นะฮะเดี๋ยวพี่เปิดสปีดโฟนเนาะค่ะผู้โดยสารวางแผนเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลา 2-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เช็คอิน2ชั่วโมงแล้วก็จะปิด45นาทีก่อนออกเดินทางนะครับดูเพิ่มเติมได้ที่เพจท่าอากาศยานนครค่ะเราตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะคะภารกิจแบบนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านวันชุมแสงนี่ท่านตามไปทุกที่เลยนะคะก็เลยอยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้พูดคุยผ่านรายการพิเศษตอนนี้นะคะเราติดตามรับชมทางเพจของสวทน่านแล้วก็รับฟัง 94.75 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีค่ะท่านประชาสัมพันธ์ต้องเป็นพี่อ๋อมกับพี่อ้อยคุยเนี่ยถ้าผมจะไม่ได้ยินนะคะแล้วก็อยู่กับใครคะอยู่คนเดียวเหรอพี่อยู่หลายคนค่ะตอนนี้มีโอนะคะมีน้องอ้อยมีน้องอ้อยมีน้องโอพี่อ๋อมสามอ๋อนะคะค่ะภารกิจช่วงนี้เนี่ยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรู้สึกสุดๆเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสถานการณ์ความช่วยเหลือศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักประชาสัมพันธ์เต็มที่ดิฉันว่าในชีวิตดิฉันนะมี2ครั้งที่ดิฉันได้ใช้ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นประชาสัมพันธ์เต็มที่คือตอนที่หมูป่าติดถ้ำนะคะตอนนั้นดิฉันเป็นประชาสัมพันธ์เป็นผอ.สวท.เชียงรายพอดีเนาะจำได้แล้วก็มาครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แบบเหมือนต้องระดมเอาสรรพวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการทุกอย่างเลยนะคะมีเขาเรียกว่า1วันพันเหตุการณ์เลยนะคะ จริงค่ะน้ำท่วมที่นั่นคราวนี้ก็ค่อนข้างแบบคือหนักหนาสาหัสมันเป็นบริเวณกว้างจนเราไม่รู้ว่าเราจะอ้าแขนไปรับตรงจุดไหนอะว่าแบบตรงไหนที่มันสามารถที่จะแบบเหมือนไปโอบกอดเขาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาไปช่วยแก้ปัญหาไปช่วยเป็นปลอบประโลมใจคือมันเป็นไปทั้งจังหวัดเลยนะคะไล่มาตั้งแต่ทางเหนือเฉลิมพระเกียรติเชียงกลางทุ่งช้างเชียงกลางปัวสองแควท่าวงขาเนี่ยค่ะมาจนถึงอำเภอเมืองไปจนถึงเวียงสาอย่างเงี้ยค่ะแบบก็คือภูเพียงเดี๋ยวไม่พูดถึงภูเพียงเดี๋ยวน้อยใจแล้วก็จังหวัดแล้วก็ประเทศไออำเภออื่นๆนะคะ11อำเภอของเราโดนผลกระทบหมดเลย11อำเภอ56หมู่บ้าน313ตำบลนะคะพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะที่สำคัญดิฉันอยู่มา 4-5 ปีแล้วนะประมาณเข้าปีที่5แล้วเนาะ4ปีกว่าอ๋ออยู่ที่หน้านี่แหละค่ะเดี๋ยวเพิ่งเห็นน้ำท่วมรุนแรงมากๆก็ครั้งเนี้ยมาท่วมจนถึงวัดมิ่งเมืองมาท่วมจนถึงสถานีขนส่งนะคะแล้วก็เริ่มมาจนถึงหมู่บ้านสันติภาพมาถึงแพทย์ทำรงวิทย์อะไรพวกนี้ก็เห็นหมดเลยปรากฏว่าน้ำมันหนุนเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะค่ะพี่น้องข้าราชการเราเนี่ยก็หลายคนที่เป็นผู้ประสบภัยซะเองนะตอนนี้ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่โรงแรมที่มันสูงกว่านั้นโรงแรมที่อยู่นอกเมืองออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าในพื้นที่ที่อยู่ในเขตในเมืองเนี่ยบ้านเขาก็น้ำท่วมกันหมดเลยบ้านเช่าอ่ะนะคะที่ข้าราชการเราหลายคนก็มาจากต่างจังหวัดเนาะมาทำงานที่นี่อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นผู้ประสบภัยไปด้วยในขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะท่านชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยท่านก็เป็นห่วงนะคะก็ได้มอบมาตรการหลายมาตรการเลยนะคะคิดว่าเมื่อกี้คุณโอนะคะน้องโออาจจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วมั้งมาเล่าอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะมันก็จะมีมาตรการที่เหมือนประมาณว่าขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะคะจัดชุด
ปฏิบัติการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งอาหารน้ำดื่มอย่าให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานนะคะกรณีบ้านเรือนประชาชนเสียหายให้บูรณาการทุกหน่วยงานเข้าไปนะคะรวมทั้งประชาชนจิตอาสาเพื่อจัดทีมช่างในพื้นที่เป็นทีมประชารัฐซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนโดยเร็วค่ะกรณีเส้นทางคมนาคมถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายจนประชาชนไม่สามารถใช้ยานพาหนะสัญจรได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคมนาคมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรแนะนำเส้นทางเลี่ยงที่ปลอดภัยรวมทั้งจัดป้ายแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบค่ะหลังจากนั้นให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรโดยเร็วให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจจะมากับสถานการณ์อุทกภัยอย่างทั่วถึงเน้นย้ำการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัยผ่านสื่อมวลชนตลอดจนสื่อแขนงต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประกาศแจ้งเตือนให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่โดยขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และกำชับให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานเตรียมความพร้อมทรัพยากรอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเพื่อพร้อมรับสถานการณ์กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติเตรียมความพร้อมในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนตามหอเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยดำเนินการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะคะให้อำเภอเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็มีมูลนิธิต่างๆนะคะก็เข้ามาดำเนินการในพื้นที่พวกเราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หน่วยงานต่างๆพื้นที่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยได้เข้ามาดูแลพวกเราเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะคะเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปไลฟ์สดเนาะขอบคุณทางเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองน่านนะคะที่กรุณาส่งเจ้าหน้าที่พร้อมจัดเรือท้องแบนให้ดิฉันกับน้องพลอยนะคะได้มีโอกาสนำภาพมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์มันไปถึงไหนนะคะปรากฏว่าไม่มีใครสามารถไปที่จุด N1 ได้นะคะยกเว้นเรือที่จะสามารถพาเราไปได้ก็ได้มีโอกาสไปเห็นตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็ค่อยๆลดลงนะคะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าน้ำที่อยู่ในแม่น้ำสูงน้ำที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยสูงกว่าน้ำที่อยู่ตลิ่งอยู่ด้านเราเนี่ยอีกประมาณ15เซนตอนที่ดิฉันไปเมื่อตอนประมาณ2ทุ่มนะคะประมาณทุ่ม2ทุ่มปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยเส้นบ้านดวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรงนั้นนะคะเส้นที่เราเคยจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาติยาวไปจนถึงปฏิสีน่านตรงนั้นเนี่ยน้ำก็ยังท่วมขังอยู่ก็เลยไปถึงสวทด้วยนะคะสวทน้ำอาจจะลดแล้วนะคะค่ะลดแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงบริเวณนั้นบ้านพักคลังตรงแถวเส้นเรียบแม่น้ำน่านเนี่ยน้ำก็ยังคงประมาณเอวนะคะสูงประมาณเอวและบางส่วนบางมันมีสูงๆต่ำๆเนาะในพื้นที่ของแต่ละที่ดังเราจะเห็นว่ามันได้ท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดน่านแช่อยู่ดังนั้นเป็นเวลา2วันแล้วนะมันเล่าเหมือนพี่เหมือนสวทเลยใช่ค่ะแช่อยู่2วันแล้วพื้นที่ต่างๆเนี่ยถูกตัดไฟตัดน้ำหมดแล้วนะคะใครที่ยังอยู่ในพื้นที่นั้นก็จะร้อนเนาะก็อีกอย่างนึงก็น้ำก็ไม่มีใช้เขาตัดน้ำไปแล้วนะคะแล้วก็จะตัดไฟที่สำคัญเลยที่ไหนถูกตัดน้ำตัดไฟแล้วก็จะถูกตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาอย่างนี้นะคะเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสวนเมื่อวานเนี้ยนะคะมีโอกาสวนต้องขอบคุณท่านชาญชัยลิ้มสุวรรณท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกรุณาพวกเราเหลือเกินนะคะในการขับรถพาให้พวกเราไลฟ์เพื่อที่จะเอาภาพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะว่าเมืองเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือเราไม่เคยเห็นเลยมันสูงขนาดนี้ขนาดปั๊มเชลตรงแยกปั๊มเชลน้ำไหลแรงมากนะคะปรากฏว่าปั๊มเชลนี่ก็ต้องปิดนะปั๊มเชลแยกปั๊มเชลกลางเมืองเนี่ยนะก็ต้องปิดเลยนะคะก็เป็นอีกปั๊มหนึ่งที่เข
ิดว่าหน่วยงานราชการน่ะน่าจะไปใช้บริการปลูกบัญชีอยู่ตรงนั้นใช่ไหมค่ะใช่แล้วที่นั่นเราจะต้องเราจะต้องเติมน้ำมันที่ปั๊มนั้นอ่ะแล้วทีนี้ปรากฏเฮียชูนะคะคุณเชิดชูแต่งไตรรัตน์ท่านก็มีความกรุณาเนาะเพราะว่าเราก็บอกว่าเอ้าแล้วทีนี้เราจะเติมน้ำมันที่ไหนอ่ะเพราะว่าเราผูกบัญชีไว้กับตรงนี้หน่วยงานราชการจะเป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนประมาณเติมก่อนแล้วก็เสร็จแล้วสิ้นเดือนไปเคลียร์ยอดอะไรเงี้ยตั้งเบอร์เฮียชูคือตั้งเบอร์กันเลยว่างั้นเนาะทีนี้เฮียชูก็บอกว่าให้ไปเติมที่ปั๊มปตท.ตรงปั๊มไม่ใช่ปั๊มเชลตรงข้ามกับโลตัสนะคะสามารถที่จะเข้าไปแต่ว่าต้องแจ้งทางท่านคุณเชิดชูแต่งไตรรัตน์ก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการเอื้อเฟื้อต่างๆปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ได้ติดตามสถานการณ์นะคะก็วันพรุ่งนี้นายกอุ๊งอิ๊งก็จะเดินทางมานะคะไม่ได้มาในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะคะมาในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็จะมีท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาในวันอาทิตย์นะคะเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่วันนี้ท่านอรรถกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เดินทางมามอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวังผา2จุดอำเภอปัวอีก2จุดนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่อบต.ไหนหน้าและน้ำตั่วนะคะที่อำเภอเวียงสาด้วยค่ะค่ะนี่ก็คือสรุปย่อๆนะคะในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะนับว่าเป็นอุทกภัยครั้งที่รุนแรงนะคะซึ่งท่านสายันชัยยศท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าฝนเนี่ยจะยังคงตกหยุดอยู่อย่างเนี้ยนะคะจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้หลังจากนั้นเหตุการณ์จะคลี่คลายนะคะซึ่งปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีถ้าในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยมันจะมีประมาณ 1,300 มิลลิเมตรนะคะทั้งปีแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำฝนเราที่ตกในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเกือบถึง 1,300 มิลลิเมตรค่ะเกือบถึงแล้วนะคะเกือบถึงปริมาณฝนเฉลี่ยที่คาดการไว้ดังนั้นเนี่ยแล้วนี่ยังเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะคะในขณะที่อำเภอทุ่งช้างอำเภอทางตอนเหนืออำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยปริมาณฝนจะประมาณ 1,600 มิลลิเมตรในปีนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ 1,500 มิลลิเมตรละค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ของฝนที่จะเกิดขึ้นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมคะค่ะก็คือเดี๋ยวเราไปฟังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อท่านไม่ติดภารกิจที่ไหนนะได้ค่ะเราจะได้ทราบว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นยังไงการช่วยเหลืออย่างเราจะทราบอย่างวัดวาอารามที่อยู่ในแอเรียถูกน้ำท่วมเป็นยังไงความช่วยเหลือจากทุกหน่วยที่ระดมมาชาวบ้านสะท้อนอะไรกลับมาบ้างเดี๋ยวยังไงพักสัก10นาทีเดี๋ยวโทรกลับไปหาท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดใหม่นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะท่านค่ะเดี๋ยวเราค่อยต่อสายไปหาพี่กุ้งใหม่ตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์จังหวัดภูเก็ตเริ่มคลี่คลายพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพน้ำในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เด็กๆมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยสำหรับใช้อุปโภคบริโภคสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนอะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดีเค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน2000มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
บายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอกน้ำปลาด้วยเดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรคนี่คือแบบทดสอบทักษะการรู้เท่าทันสื่อว่าคุณมีมากแค่ไหน 1. ฟังเนื้อหาอะไรเชื่อทันทีใช่หรือไม่ 2. เห็นข้อมูลที่คิดว่าดีมีประโยชน์มือไวอยากแชร์หรืออยากกดลิงก์นั้นทันทีใช่หรือไม่ 3. เชื่อหมดใจไม่สนแหล่งที่มาของข้อมูลใช่หรือไม่หากตอบว่าไม่ทั้งหมดขอแสดงความยินดีเพราะคุณมีภูมิคุ้มกันการถูกชักจูงจากสื่อต่างๆไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวปลอมง่ายๆทักษะการรู้เท่าทันสื่อเปรียบเสมือนอาวุธสำคัญของผู้บริโภคข่าวสารรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันทุกร้อนนอนไม่หลับขยับไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าเป็นปัญหาทางกฎหมายอัยการช่วยได้หากท่านมีปัญหาต้องการคำแนะนำและช่วยเหลือทางกฎหมายปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศหรือสายด่วนปรึกษากฎหมาย1157สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์จังหวัดภูเก็ตเริ่มคลี่คลายพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและเกิดดินสไลด์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งช่วยเหลือประชาชนส่วนพื้นที่เกิดดินสไลด์ขณะนี้ได้รับรายงานสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วโดยจะเร่งเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยในวันพรุ่งนี้ทางจังหวัดจะทำการบิ๊กคลีนนิ่งขณะที่นายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สำหรับที่จุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้มีประชาชนมาบริจาคน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งอย่างต่อเนื่องและมีโรงครัวพระราชทานจาก3หน่วยงานได้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17และมณฑลทหารบกที่37ร่วมกันประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำคณะนั่งเรือไปมอบถุงยังชีพที่บ้านพระเกิดหมู่ที่14ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและลงพื้นที่มอบถุงยังชีพรวมทั้งได้วางแผนให้การช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณบ้านเหล่าหมู่ที่1ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงหลังจากถูกน้ำจากแม่น้ำหงาวหลากซัดบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรและสะพานข้ามแม่น้ำได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งการให้หน่วยงานทหารในพื้นที่บูรณาการนำกำลังพลเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต่อไปวสินคำพิรวงสวทเชียงรายรายงานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานระบุการค้นหาชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินเล็กตกคืบหน้าแล้ว180คาดสัปดาห์หน้ายืนยันตัวบุคคลเบื้องต้นได้พลตำรวจตรีฉัตรชัยนันทมงคลผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2เปิดเผยถึงความคืบหน้าการค้นหาชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินเล็กตกในป่ากงกลางจังหวัดฉะเชิงเทราว่าคืบหน้าไปประมาณ 170-80 แล้วพบชิ้นส่วนร่างกายต่างๆอยู่ในบริเวณหลุมที่เครื่องบินตกไม่ได้กระจัดกระจายไปยังที่อื่นและจะทยอยส่งไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือตรวจสอบ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลทั้ง9รายคาดว่าภายในวันอาทิตย์นี้หรือวันจันทร์หน้าจะทราบผลเบื้องต้นส่วนซากอุปกรณ์เครื่องบินหรือวัตถุพยานต่างๆทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานจะส่งไปให้กับพนักงานสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรหรือ AAIC เพื่อสืบสวนหาสาเหตุเครื่องบินตกให้ชัดต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เจอเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ของเครื่องบินซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญธิดารัตน์ วงศ์พจนีรายงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ติดตาม
ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz เมื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567แจ้งขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ได้ที่โทร02-283-4789-91หรือ www.opm.go.th ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยเสนอโครงการและกิจกรรมไปที่คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติภายในวันศุกร์ที่29มีนาคมนี้สอบถามข้อมูลได้ที่022834712มาร่วมกันลดผลกระทบไฟป่าและหมอกควันด้วยงดลดเลี่ยงงดกิจกรรมที่ต้องจุดไฟและเสี่ยงเกิดหมอกควันเช่นเผาขยะเผาใบไม้เศษวัชพืชหรือทิ้งก้นบุหรี่บนหญ้าแห้งเป็นต้นลดผลกระทบจากการเผาไม่เผาโดยให้ฝังกลบหรือไถกลบแทนเลี่ยงหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดไฟในป่าหรือชายป่าหรือสร้างแนวกันไฟป้องกันเพลิงลุกลามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดน่าน94.75 Radio Modern Wave สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านคลื่นแห่งข่าวสารความรู้ความสุขและความบันเทิงสำหรับทุกท่านมาอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังกันต่อครับพี่อ๋อมครับในชั่วโมงนี้4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านปี2567ซึ่งเนี่ยพี่โอพี่เห็นอินบ็อกซ์ที่ติดตามรับชมทางเพจของสวทน่านบอกว่ามีหลายท่านท่านบอกว่าที่น้ำท่วมเคยที่น้ำท่วมผ่านมาเนี่ยเคยมานั่งจัดรายการไปงานบรรยากาศด้วยกันนะคะขอบคุณพี่หนานโมยเสียดายเหมือนกันนะคะพี่เขาติดอบรมปปช.ที่เชียงใหม่ที่พี่แป้งนำทีไปอ๋อเหรอฮะค่ะครับมีหลายท่านที่ไปพี่บุญยงก็ไปครับค่ะอืมไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวส่งใจมาก่อน เดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้พี่สะดวกก็เข้ามาได้น้ำน่าจะลดอยู่นะครับเมื่อกี้พี่อ๋อมองไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะมืดนะเนาะเพราะบางที่เนี่ยครับกระแสไฟก็ยังไม่มาอย่างของเราก็เอากระแสไฟลงไว้เป็นบางส่วนเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอบคุณพวกพี่ๆที่เคยมาร่วมรายงานบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่จะได้ติดตามนะคะขนาดนี้ค่ะพี่โอต้องบอกว่าเป็นรายการที่เราจะรายงานสถานการณ์นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะน้องกุ้งท่านธนวัฒน์ชุ่มแสงประเดี๋ยวจะรายงานใหม่ๆแต่ว่าในขณะที่กู้ชีพกู้ภัยนี่ก็มีความสำคัญครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเราก็จะมาพยายามติดต่ออยู่ไม่แน่ใจตอนนี้ติดภารกิจหรือเปล่านะฮะอาจจะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจุดใดอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าอาจจะสะดวกในการที่จะพูดคุยการรายงานสถานการณ์รวมไปถึงอาจจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่ายังขาดเหลืออะไรตรงจุดไหนอีกเป็นอย่างไรเราก็จะได้เราก็จะได้ทราบเดี๋ยวให้น้องอ้อยประสานไปนะพี่โอเป็นไงบ้างแน่นอนเราต้องมาตามระดับน้ำแบบตอน4ทุ่มนี่ยังไม่ขึ้นเลย คือตอนนี้ตารางเขายังไม่ได้ขึ้นอัปเดต
อาจจะมีเลทไปบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าขึ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงโอเคได้เลยค่ะแต่ก็ต้องช่วงนี้ยังแจ้งเตือนอยู่ครับพี่อ๋อมที่ทางปภ.เขาได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างที่ได้เล่าสู่กันฟังเมื่อกี้24-30สิงหาคมนะฮะเฝ้าระวัง43จังหวัดในการที่ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่กันนะครับก็คือมีภาคเหนือเนี่ย12จังหวัดนะฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับที่ลำปางที่พะเยานะฮะแล้วก็ที่แพร่ที่อุตรดิตถ์มีตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์รวมไปถึงจังหวัดแน่ของเรานะฮะแล้วก็ให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะเป็นพิเศษในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอปัวท่าวังผาเวียงสาทุ่งช้างเชียงกลางบ่อเกลือสองแควแล้วก็ภูเพียงโอ้โหหลายจังหวัดหลายอำเภอเลยเกือบจะคลุมไหมเกือบจะคลุมเลยทั้งหมดเกี่ยมอำเภอนะพี่โอ15ครับ15อำเภอตอนนี้เราเจอไปละ11อำเภอไหมครั้งนี้นะฮะครั้งนี้ใช่11อำเภอครับก็เฝ้าระวังกันต่อในระหว่างวันที่24-30แต่หวังว่าอย่ามาเยอะในทีเดียวเลยมีคนแซวพวกพี่ๆสวทที่กำลังจะเริ่มพอน้ำมันลดเหมือนพี่โอบอกพอลดปุ๊บเราก็รีบทำความสะอาดใหญ่เลย อย่างเมื่อวานเราทำสี่ทุ่มพอมันลดไปปุ๊บเราก็รีบตอนน้ำยังมีนิดนึงอ่ะน้ำแบบปริ่มๆอยู่เรารู้ว่ามันลดแน่เราก็รีบทำความสะอาดอะไรบันไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนถึงตอนนี้น้องน้ำหนีออกจากอาคารไปเป็นบางส่วนไม่งั้นอย่างที่น้องโอบอกอะมันล้างยากมันติดแล้วมันแห้งเลยแล้วก็เห็นใจนะพอสถานการณ์หลังน้ำลดเนี่ยเราก็ต้องร้องขอหน่วยที่เขามีอัตรากำลังมาช่วยเราต่างคนต่างขอนี่มันต้องคือเราก็เห็นใจทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยๆกันสำหรับกำลังใจใช่ท่านอินบ็อกมาในรายการเราได้นะคะครับงั้นก็แจ้งเบอร์โทรฝากไว้เผื่อนะฮะอยากอาจจะขอกำลังพี่น้องทหารอาจจะแจ้งไปทางพพหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือในการขนของลงนะฮะหลังจากเป็นการช่วงฟื้นฟูเนี่ยหรือว่ายกของไว้ตรงไหนหรือว่าล้างบ้านอะไรต่างๆเนี่ยทั้งเบอร์โทรของทางทหารนะฮะมณฑลทหารบกที่38นะครับ0547755557ค่ะรวมไปถึงช่วงนี้ด้วยนะฮะในการช่วยเหลือด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการกำลังทหารต่างๆหรือว่าแต่งประสานงานไปกับมทบ38นะครับเบอร์นี้ได้เลย0547755557นะครับหรือจะเป็นเบอร์ของปภ.นะฮะที่สายด่วนก็คือ1784อันนี้เป็นสายด่วนนะครับ1784แต่ถ้าท่านอยากจะโทรของจังหวัดน่านของเรานะครับก็ที่0547161740547161174 0547161174นะครับเรื่องของไฟฟ้าครับสายด่วน1129นะครับ1129เรื่องไฟฟ้าได้ที่054718120 054718120ครับแล้วก็ทางหลวงฮะท่านที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเส้นทางต่างๆ741379นะฮะ054741379ค่ะนะฮะก็ซิปก็ทราบว่าอ๋อนะติดภารกิจครับเข้าใจอยู่นะคะตอนนี้ก็น่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่จุดใดจุดหนึ่งเมื่อวานผมน่าจะเจอกับพี่กู้ภัยของอบจ.ช่วงที่เรากำลังรายงานสดจากบริเวณด้านหน้าสถานีไปยังช่อง NBT ที่ส่วนกลางพี่เขามาพอดีเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมเงินด้วยนะฮะคือมา2ชุดด้วยนะชุดแรกนี่จะเป็นพี่ๆไฟฟ้าที่เขาจะมาดึงแบบมาดับไฟตามจุดต่างๆเงี้ยก็เจอพี่ไฟฟ้าไปรอบหนึ่งแล้วสักพักพี่กู้ภัยอบจ.ตามมาอีกก็โหเป็นภาพที่สวยงามมากเลยในการเหมือนกับเรามีภาพในการที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานมาด้วยจริงๆเหมือนภาพอินเสิร์ตเลยใช่ไหมภาพอินเสิร์ตเลยมาตอนที่เราออกไปรายงานพอดีเลยเหรอคะยังไงนะฮะเกิดของน้องโอทำไมนะครับพี่เมื่อวานภาพตอนที่ว่าเราก็มีภาพน้องโอแล้วก็มีเจ้าหน้าที่การค่ะถ่ายไว้ทันด้วยพี่โอแอบถ่ายภาพไว้เดี๋ยวต้องเอาลง Facebook ละมาดูกับพี่โอการติดตามถ่ายเรื่องหลังค่ะเมื่อกลุ่มฝนด้วยเรดาร์จังหวัดน่านในช่วงเวลา4ทุ่มเป็นไงครับพี่หอมพี่ไม่เห็นน่านนะเหรอฮะเนี่ยค่ะอันนี้รายงานกลุ่มในสาธารณภัยใช่ไหมครับหรือว่าพี่หอมเข้าไปดูในพี่หอมดูอุตุท่าเว็บเลยพี่หอมดูแบบสาธารณภัยบ้างอะไรบ้างค่ะเห็นไปเจอที่แพร่อำเภอลองลำปางที่แจ้ห่มกับแม่เมาะแต่ไม่มีน่า
านใช่ไหมไม่มีน่านค่ะเอาคืนนี้ไม่มีน่านเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณ2จังหวัดนี้อืมดีเลยอย่าเพิ่งตกมาใช่อย่าเพิ่งตกมาเลยอย่าเพิ่งตกมาเสริมเลยนะรอให้ลดไปเยอะๆก่อนนะแต่เมื่อกี้นะคะอัปเดตตอนครับตอน 4:00 นนี้นะคะกลุ่มฝนนะคะอยู่แถวประเทศลาวอะค่ะสปป.ลาวเหรอฮะแล้วจะเข้ามาฝั่งเราเหรอฮะเข้ามาค่ะมีทิศทางเขาไม่ได้บอกทิศทางใช่ไหมฮะอันนี้จากพะเยาไหมคะตรงนี้ที่แพร่นะคะฝนกำลังตกอยู่ที่อำเภอลองนี่ไงค่ะเมื่อกี้ที่เจอครับอุตุนี้ก็แม่นเหมือนกันนะโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยแม่นอดีตกาลนานฝนนะคะแต่เดี๋ยวนี้นี่บอกได้เป็นลายอำเภอเลยเนี่ยบอกได้ลายอำเภอด้วยเลยแล้วก็จังหวัดแล้วก็พื้นที่แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยที่เราจะได้ติดตามบ่อยๆโดยห่วงเฉพาะที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยท่านหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านท่านสายันนะฮะก็มักจะแจ้งข่าวสารมาด่วนทันทีเลยเมื่อทราบสถานการณ์หรือว่าเห็นเรดาร์ว่าฝนเนี่ยจะเข้าน่านแล้วอีกประมาณ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยช่วงนี้กลุ่มฝนกำลังจะเข้าอะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่ได้นอนนะพี่เห็นว่าติดตามตลอดเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรก็คืออัพตลอดแล้วก็จะได้ตามข้อมูลด้วยนะคะอีกหนึ่งหน่วยที่น่าเห็นใจก็คือหน่วยงานที่ทำอุตุนิยมวิทยานี่แหละครับที่แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีคนน้อยแต่ต้องรายงานเป็นรอบตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยอุตุนิยมอยู่กระทรวงอะไรนะดิจิทัลหรือเปล่ากระทรวงดิจิทัลน่าจะใช่น่าจะใช่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 ประกาศเกี่ยวกับสถิติครับก็จะมีของเราก็อยู่ที่ตัวเมืองอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรามีของพี่โอคือแถวเลยพยาวัฒน์ไปเนาะพี่เนาะป้อมนิยมวิทยาป้อมพยาวัฒน์ป้อมพยาวัฒน์แล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือที่ท่าวังผาที่เราจะเห็นเป็นโดมใหญ่ๆอยู่ข้างบนแล้วก็จะดูในภาพรวมของแอร์เป็นเรดาร์ของดูในภาพรวมของจังหวัดเราได้ตลอดเลยก็จะดูตลอดเลยอาจจะในห่วงที่สถานการณ์วิกฤตก็เกือบจะทุกช่วงที่มีฝนเข้ามาหรือว่ามีกลุ่มฝนเข้ามาตอนนี้หัวหน้ากุ้งเราหลับสายไปหลับไปแล้วหัวหน้ากุ้งยังไม่หลับหัวหน้ากุ้งยังไม่หลับออกพื้นที่ตลอดทั้งวันเลยนะตลอดนะคะพักผ่อนก็ไม่เพียงพอสวัสดีค่ะมีคนแซวหัวหน้ากุ้งหลับไปแล้วหรือยังโออยู่ฝั่งนี้โอจะคุยกับหัวหน้ากุ้งไม่ได้ต้องเป็นพี่อ๋อมคุยกับหัวหน้ากุ้งเขาแซวค่ะก็อะไรต่อดีอ่ะคือพี่จะถามตอนที่พี่กุ้งออกอย่างเช่นตามท่านผู้ราชการจังหวัดนะคะท่านชนรวงศ์ใหญ่หรือว่าตามท่านส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพึงพอใจแค่ไหนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยต้องการอะไรบอกบ่งบอกถึงปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่เนี่ยท่านเป็นห่วงมากๆเลยนะคะก็คือมีการเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างภัยแล้วก็หลังเกิดภัยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเนี่ยจะเป็นแม่งานนะคะก็มีการตั้งวอลลุ่มอยู่ที่นั่นนะคะในส่วนของการทำงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีการสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆแต่สำคัญสุดเลยก็คือจะต้องมีการตั้งโรงครัวก่อนเมื่อเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ทำอะไรไม่ถูกแล้วคนนะคะเงินราชการก็เหมือนกันนะคะแบบถ้าต้องรวมมันทำหุงหาอาหารด้วยไหนจะต้องขนของหนีน้ำด้วยอะไรด้วยนี่ไม่ได้แล้วนะคะก็ให้อิ่มท้องก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ดูแลตรงนี้แล้วหน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรต่างๆต้องลงพื้นที่ก่อนนะคะต้องถึงประชาชนก่อนนะคะวันนั้นเนี่ยดูว่าห่วงหรือไม่ห่วงวันนั้นเดินทางไปตั้งแต่ในตัวเมืองนะคะที่จุดวัดน้ำเอ็นหนึ่งแล้วก็ไปเวียงสาไปท่าวังผากลับมาเข้าจวนไม่ได้ท่านผู้ว่า ต้องนั่งเรือเข้าไปเลยนะคะถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจนบัดนี้เนี่ยที่ตรงซอยบ้านพักท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยก็ยังคงปิดไม่ให้เข้านะคะน้ำยังท่วมสูงค่ะ
2วันแล้วเนาะก็ไม่สามารถเข้าได้นะคะเรากิจเพชรนี่ก็ถึงขั้นต้องไปนอนโรงแรมไหนก็ไม่รู้นะครับผมยังไม่รู้เลยจะนอนไหนกับสนุกสนานของท่านแต่ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนก่อนนะคะค่ะกลับมากลายเป็นผู้ประสบภัยไปเฉยเลยนะคะก็ในความทุกข์มันก็มีความสุขที่ว่าที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือกันหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันดิฉันเข้าไปดูในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะผู้ช่วยโอเนี่ยเป็นคนที่ alert มากนะเวลามีใครเขาอัปเดตอะไรมาก็จะใส่เข้ามาในนี้ปรากฏว่าภาพหนึ่งที่ดิฉันค่อนข้างประทับใจมากเลยก็คือพระสงฆ์พี่อ๋อมนั่นสิพี่จะถามพี่กุ้งอยู่มาผัดข้าวมาทำกับข้าวไปส่งญาติโยมอ่ะค่ะแล้วก็ลุยน้ำแบบโอ้ยเข้าไปแล้วเจอบางองค์นะคะบอกว่าท่านออกบิณฑบาตยังไงได้มีอะไรฉันหรือเปล่าอย่างนี้นะคะท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ลงกินมาม่าเพราะว่าตอนนั้นโยมก็ใส่มาม่ามาเป็นข้าวสารอาหารแห้งเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลกันเองแล้วก็หันกลับไปดูแลเขาด้วยเพราะว่าญาติโยมเนี่ยเขาดูแลอาตมามาตอนช่วงที่เป็นช่วงเวลาปกติอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยค่ะแบบสาธุนะคะก็อนุโมทนาบุญกลับไปอีกนะคะว่าท่านแบบท่านได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะไม่แน่ละพี่กุ้งพี่เห็นภาพที่น้องอ้อยบันทึกไว้เนี่ยเราก็จะเอ๊ะพระสงฆ์3รูปที่ท่านพายเรือผ่านหน้าสวทเราเนี่ยท่านจะไปไหนเนาะเอาสังเกตดูอ๋อท่านเอาอาหารไปให้ผู้ประสบภัยแล้วผ่านหน้าสถานีเราไปนี่เองนะคะใช่ค่ะเคยมีนะเหตุการณ์เนี้ยที่ตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นก็น้ำท่วมหนักนะที่เชียงใหม่นะคะมีปี49เหมือนกันเนาะค่ะก็ปรากฏว่าพวกเราก็เป็นเด็กที่ติดเกาะมันน่าแปลกนะพี่เหมือนกันสวททุกที่มันทำไมจะต้องไปตั้งใกล้น้ำเราก็ไม่เข้าใจเหมือนพี่เคยเหมือนในพื้นที่ลุ่มต่ำเหมือนพี่เคยติดเกาะกับกุ้งไหมที่เชียงใหม่อ่ะใช่ไหมใช่จำได้ละแล้วกุ้งเองเนี่ยเมื่อก่อนกุ้งเป็นผู้สื่อข่าวเมื่อก่อนทำงานเป็นผู้สื่อข่าวค่ะนั่งรถ GMC ออกไปทำข่าวพี่อ๋อมคิดดูแบบคือมันจะต้องมีการนะแล้วที่สำคัญเราพูดถึงพระสงฆ์ใช่ไหมมีพระสงฆ์อะท่านเห็นว่าพวกเราแบบคือทุกคนก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันพูดอย่างเงี้ยมันคงไม่อดอยากหรอกจริงๆเราอดมากเลยนะไม่มีอะไรกินเลยเพราะมันอยู่ติดเกาะไงปรากฏว่าพระสงฆ์ท่านเห็นนะว่าเราทำงานแบบนี้อะไรเงี้ยท่านก็พายเรือค่ะพี่อ๋อมเอาข้าวมาส่งพวกเราเอาอาหารมาส่งพวกเราอะตอนนั้นตอนที่อยู่เชียงใหม่นั่นพวกเราได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าคนเมืองเลยนะเขาตั้งให้เป็นสมญานามอย่างนั้นเลยนะผมเราอยู่กับเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่กับชาวบ้านแล้วแบบเขาจะสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าแจ้งทุกโศกแจ้งเรื่องของปัญหาของเขาได้เหมือนเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของเขานี่ก็ออกเปิดให้เขาโทรศัพท์เข้ามาด้วยไหมคะใช่ค่ะเขาอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยนะคะเปิดโทรศัพท์ด้วยสิคะจะได้ฟังเสียงนะคะเผื่อบางคนที่เขาสามารถที่จะอะไรอ่ะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารกับเราได้เนาะบางคนเนี่ยติดอยู่ตรงไหนเปิดอยู่พี่กุ้งเปิดอยู่054773949ค่ะ0547739949นะคะใครที่อยู่ตรงไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยสิค่ะติดอยู่ตรงไหนแล้วก็บ้านท่านเป็นยังไงบ้างนะคะมาคุยกันดึกๆอย่างเงี้ยนะคะว่าสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วบ้านท่านหรือว่าบางคนน้ำลดแล้วล้างบ้านแล้วนะคะแต่พื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังคือที่อำเภอเวียงสาค่ะยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะจะเป็นที่มั่นสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยของน้องน้ำเนี่ยจะเป็นที่สุดท้ายก่อนจะเข้าเกิดสิริกิติ์ไงค่ะเราก็โหลดน้ำส่งไปเกิดสิริกิติ์นะคะส่งไปให้พาน้องน้ำส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะส่งต่อไปนี่สุโขทัยโดนเลยนะสุโขทัยไปต้องแพร่ต้องแพร่คนละเส้นเอ๊ะจะติดอยู่สายโน้นบ้านดิฉันเองค่ะสุโขทัยสุโขทัยละทมอีกแล้วนะสุโขทัยละทมนะคะค่ะไม่เคยได้เข้าไปช่วยบ้านเกิดเลยพี่อ๋อมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปวิกฤตที่ไรก็จะอยู่นะอยู่จังหวัดที่ตัวเองรับราชการอยู่นะคะค่ะมีเลยนะคะแต่ว่าใน
ได้แต่ดูข่าวนะคะแล้วก็บางทีมีเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นผู้สื่อข่าวของเป็นที่เขาสามารถจะเดินทางไปบางทีเขาบอกว่าเนี่ยเขาตามน้ำที่สุโขทัยอยู่ก็จะบอกเขาบอกว่าฝากสุโขทัยด้วยนะคะ เพราะว่าตัวเองไม่มีโอกาสไปนะคะแต่ก็ได้ทำงานในพื้นที่จังหวัดที่เป็นประเทศที่เราเกิดนะคะแต่ว่าจังหวัดบ้านเกิดเรายังไม่ได้มีโอกาสไปทดแทนคุณแผ่นดินตรงนั้นอะไรนะคะก็ฝากเขาโอ้ยค่ะนี่ภารกิจทางทีมของท่านพรุ่งนี้เนี่ยจะตามไปที่ไหนบ้างคะเนี่ยตามท่านผู้ว่าอยู่ไหมคะช่วงเช้าเนี่ยค่ะจะตามท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านอัฐกรค่ะท่านอัฐกรศิริวัฒรัฐยากรนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปที่อบต.ไหลน่านแล้วก็น้ำปั่วนะคะที่เวียงสานะคะก็จะตามไปตรงนั้นและช่วงบ่ายค่ะคุณอุ๊งอิ๊งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีใหม่ของเรานะคะท่านจะมาในนามของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็จะมาเยี่ยมประชาชนที่วัดพระธาตุแช่แห้งนะคะช่วงบ่ายนะคะค่ะแล้ววันอาทิตย์ค่ะท่านภูมิธรรมเวชยชัยก็จะเดินทางลงพื้นที่อีกเช่นกันนะคะพี่น้องน่านก็รับสถานการณ์นะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่จะเดินทางเข้ามาจะมีของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อะไรต่างๆอ๋อให้ความช่วยเหลือจำไม่ได้นะคะว่าวันไหนบ้างสถานที่ไหนบ้างแต่ว่าทุกหน่วยงานที่ลงมาในพื้นที่เนี่ยก็ต่างเป็นห่วงอยากจะมาส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้สู้ยังไงรายงานเข้ามาได้ตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีสายข้าวพอดีขอบคุณท่านประจักษ์สัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะพี่โอรับเลยใช่ไหมคะครับค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับได้ยินไหมเสียงเราไหมเนาะนะคะ0547739เพื่อโทรได้นะคะพูดคุยกันเพิ่มเติมเห็นในไลฟ์มีท่านนายกสุรพลเทียนสุดชมเราอยู่ด้วยเหรอคะท่านนายกบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างท่านต้องมาจัดรายการนะจะเข้ามาได้อยู่ใช่ไหมท่านต้องมาได้ค่ะเรือท่านต้องนั่งเรือมาให้เราจะโทรหาท่านนายกสุรพลตอนนี้เนี่ยท่านจะสะดวกอยู่หรือเปล่าท่านอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้โทรไหมคะเดี๋ยวผมลองโอเคโทรไปเช็คเลยท่านนายกเดี๋ยวท่านให้พี่โอโทรไปเช็คนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่พี่อ้อยแจ้งเบอร์ในห้องส่งของเราอีกครั้งนะคะ FM 94.75 สวทน่านรายการพิเศษค่ะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านปี67ที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันอีกครั้งค่ะสามารถแจ้งข้อมูลระดับน้ำท่วมที่ไหนมีน้ำท่วมที่ไหนต้องการความช่วยเหลือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะโทรมาแจ้งได้ที่ไหนคะหรือจะโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่0547739ค่ะค่ะหรือว่าจะอินบล็อกเข้ามาอินบล็อกทางเพจสวทน่านกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือมาคอมเมนต์ในไลฟ์ของเพจสวทน่านกรมประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะเดี๋ยวสวัสดีครับท่านผู้ช่วยชาวจังหวัดและพอสองพอครับครับจากไหนครับตอนนี้ไปดูหนังเมย์ครับโอ้พี่ดูหนังมอยเหรอฮะหนีเราไปเชียงใหม่กำลังเดินทางค่ะตู้ครับที่ทีมงานที่ไปอบรมอ๋อหัวหน้าแป้งนั้นคือกลับครับถึงไหนแล้วพี่เนี่ยพี่มอย12 กิโลถึงสาครับอีก12 กิโลเหรอฮะเส้นทางเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สะดวกแค่ที่เข้าในตัวเมืองไม่ได้ครับตรงแพร่เข้าตัวเมืองไม่ได้เหรอฮะใช่ครับแล้วก็มาจากแม่แขมที่จะมาระยองนี่ไม่ได้ครับอืมเด่นชัยนะฮะครับครับเด่นชัยครับที่จะเข้าได้ครับแต่เส้นทางต่างๆที่จากล้องกวางมาน่านเรามาเวียงสาแล้วก็เวียงสามาอำเภอเมืองเนี่ยยังปกติดีอยู่ใช่ไหมครับปกติดีครับผมครับเดี๋ยวลองถึงข้าวตัวเวียงสาเดี๋ยวจะโทรศัพท์ค่อยครั้งครับได้ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากขอบคุณครับพี่หนันมอยฮะปกติอ๋อจะถึงเวียงสาอ๋อครับ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 ผมขอบคุณครับยินดีฮะขอบคุณเช่นกันได้ทั้งปลอดภัยนะครับฝนตกไหมฮะทางโน้นก่อนถึงอำเภอเวียงสาฝนตกไหมครับครับผมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หนังครับผมขอบคุณครับเราแบบยิ้มเลยว่าแถวอีก12กิโลจะเข้าเวียงสาใช่ไหมครับฝนไม่ตกเรายิ้มเลยแต่เห็นบอกอ่อนน้ำก็พอสมควรเหมือนกันผ่านแพร่มาแพร่ครอบเยอะครับตัวเมืองบอกว่าเข้าไม่ได้ตัวเมืองเข้าไม่ได้ใช่ค่ะไปเส้นทางไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ฟังไม่ค่อยชัดดูในเฟซบุ๊กค่ะพี่คนที่รู้จักที่อยู่แพร่ค่ะค่ะไปหาหมอค่ะพาคุณแม่ไปหาหมอค่ะแต่ว่าต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลร้องกวางค่ะตอนนี้อ่ะทีมของสวทแพร่นะคะของนั่นเราเจอก่อนเรายังติดเกาะอยู่เราก็ยังนอนตึกอยู่ในวันนี้แต่ว่าของทีมของสวทแพร่พอโชคนี่ตอนนี้ต้องรับน้องๆออกไปข้างนอกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาเครื่องส่งอุปกรณ์ต่างๆเหรอฮะสถานีอยู่ชั้น2ใช่ไหมครับงั้นก็จัดรายการปกติได้อยู่เหมือนกันตอนนั้นนี่รู้สึกเรื่องของตัดกระแสไฟแล้วก็ทางท่านเขตท่านเหมือนใจวงใหญ่ก็ส่งเครื่องปั่นไฟไปให้สวทแพร่อากาศแต่ตอนนั้นที่เขาน้ำท่วมใหม่ๆน้ำเข้าตึกของเขาประมาณตีสามอ่ะที่ฟังท่านผอ.โชคได้รายงานเมื่อเช้านะคะที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุริไทยเลิศเกษมแล้วก็ท่านรองอธิบดีอีก2ท่านนะคะท่านก็เรียกประชุมซูมนะคะหน่วยงานที่เจอเรื่องของปัญหาอุทกภัยแล้วก็หน่วยงานที่จะรับช่วงต่อๆไปอันนี้ก็เหมือนท่านเขตอุอาคาเขตท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ท่านเหมือนใจวงใหญ่ก็ได้ชี้แจงให้ท่านในที่ประชุมได้รับทราบและท่านก็ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะทีมแพร่เนี่ยต้องการอะไรไหมเชียงใหม่จะไปช่วยแพร่กับน่านแล้วนะคะน่านต้องการอะไรไหมแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้เราก็ตอบท่านไปว่าเราต้องการอยากจะได้อาหารแห้งน้ำดื่มพวกยาอะไรเงี้ยค่ะมาม่มมาม่านี่ไม่ได้โฆษณานะช่วงนี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่อยู่ได้นานแล้วเราก็สะดวกแค่ตั้งน้ำร้อนนะอ้อยนะเทน้ำร้อนใส่แล้วก็เอาไว้สักแป๊บหนึ่งก็กินได้ตอนนี้มีเตาแก๊สเล็กๆค่ะเตาแก๊สเล็กๆตอนเดินไปเอาที่บ้านค่ะอ๋อแล้วฮะลุยน้ำวันนี้พี่สุรชัยเดินลุยน้ำไปเอาแก๊สอันเล็กๆมาที่เราไปตั้งแคมป์ใช่ไหมฮะเราจะประกอบอาหารกันเองพรุ่งนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นผู้ประสบภัยนะติดต่อท่านสุรพลไม่ได้อาจจะพักผ่อนต้องขออภัยนะฮะแต่ว่ามีเป็นคลิปของท่านอยู่ในเพจของเทศบาลเมืองน่านจะฟังท่านสักหน่อยไหมฮะฟังค่ะฟังค่ะพูดให้ท่านได้พูดคุยฟังค่ะกันนะฮะโอเคค่ะน้ำท่วมเมืองน่านซึ่งเป็นวันที่2ของเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ในตัวเมืองย่านเขตเศรษฐกิจและชุมชนต่างๆในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักนะครับระดับน้ำขึ้นถึง8เมตร72เซนซึ่งถือว่าเป็นรอบ100ปีเลยนะครับขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มดูดีขึ้นนะครับลดระดับลงเหลือ8เมตร39เซน29เซนนะครับก็ถือว่าลดลงอย่างมากแล้วประมาณ 20-30 เซนความเสียหายหรือว่าชุมชนในเขตเมืองเนี่ยณตอนนี้ครับหากเราจะแบ่งทางเหนือหรือว่าโซนกลางโซนใต้โซนไหนที่ยังคงได้รับผลกระทบแล้วก็ความเสียหายเหตุการณ์น้ำท่วมในเมืองณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพื้นที่ทั้งหมดยังได้รับความเสียหายอยู่ยังไม่สามารถที่เข้าพื้นที่ได้จนกว่าน้ำจะลดลงมาอีกประมาณสัก50เซนรถก็สามารถวิ่งผ่านได้หลายเส้นทางนะครับแต่ว่าการไปช่วยเหลือบางพื้นที่เนี่ยสูง2เมตรกว่าอย่างเช่นกรณีสี่แยกบ้านทะลี่นะครับก็ถือว่าสูงกว่า2เมตรกว่านะครับประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านใดเป็นพิเศษและเรามีการบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินนี้อย่างไรซึ่งณตอนนี้นายกยืนอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนเห็นน้ำท่วมครั้งนี้ส่วนใหญ่การร้องขอความช่วยเหลือของประชาชนเป็นยังไงบ้างครับคือต้องการอุปกรณ์ในการช่วยกันน้ำเช่นถุงทรายแต่ว่าถุงทรายนี่เราได้แจกตั้งแต่เมื่อวานละประชาชนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว
แต่สิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือ1เรื่องอาหาร3มื้อนะครับซึ่งปรุงสุกเสร็จเลยเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะทํามาจากที่ชุมชนเองหรือว่าทํามาจากที่ร้านค้าหรือบริษัทเอามาส่งให้มีทั้งมาตั้งโรงครัวที่นี่ทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดน่านแล้วก็อปพลและทีมงานเครือข่ายของต่างๆเหล่านี้ก็มาตั้งศูนย์ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นอาหารกับน้ำดื่มเนี่ยมีอย่างพอเพียงแล้วก็มีสนับสนุนมาอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังเป็นความต้องการที่ยังไม่หยุดนะครับสิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือเรื่องของยารักษาโรคทางโรงพยาบาลน่านก็ให้การสนับสนุนยาทุกชนิดมานะครับที่สำคัญที่สุดคือยาป้องกันโรคฉีดหนูด็อกซี่ไซคลีนนะครับตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลได้แจกให้เพื่อให้ทุกคนได้หมดนะครับก็ขาดนิดเดียวตอนนี้ก็ยาขาดตอนนิดนึงกำลังจะมาส่งให้ครับเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจกับให้คนประชาชนนิดนึงครับคาดการณ์นับจากนี้ไปสถานการณ์น้ำจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในเขตเมืองครับท่านนายกในเขตเมืองเองน้ำจะลดลงอยู่ต่อเนื่องไปจนกว่าน้ำจะหมดถึงระดับที่น่าพึงพอใจแต่ว่าช่วงนี้นะร่องมรสุมพัดผ่านทางตอนเหนือของจังหวัดน่านวันที่23-24นี้ก็ยังน่าจะมีโอกาสในภาวะฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับก็อาจจะขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปครับนั่นก็เป็นท่านนายกสุรพลเทียนสูตรให้สัมภาษณ์ไว้นะในช่วงบ่ายๆของวันนี้15:30 น.นะครับณตอนนั้นเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ 8.29 นะฮะแต่ว่าล่าสุดก็ที่16:00 น.นี้เหลือ8เมตรแล้วฮะค่ะเหลือ8เมตรแล้วที่ N1 นะฮะ N1 ใกล้เราเราจะจำได้สถานี N1 เพราะอยู่ใกล้เราครับท่านนายกก็จะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆแล้วก็คาดการณ์ว่าน้ำน่าจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็จะได้ช่วยกันฟื้นฟูกันต่อไปในเขตเทศบาลเมืองน่านแต่หลายจุดที่น่าห่วงก็คือจุดที่ลุ่มต่ำแล้วก็ระดับน้ำสูงอีกหลายจุดก็คงจะทยอยลดลงตามลำดับต่อไปเดี๋ยวจะต้องฟื้นฟูอีกเนื่องจากเป็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็อย่างเช่นขวางเมืองอ่ะปกติศุกร์เสาร์ อาทิตย์ใช่ไหมอ่ะครับแต่ว่าตรงโซนนั้นน่ะเจอเรื่องของน้ำท่วมครับแล้วก็บ้างก็ไม่รู้ไม่มีเนาะกิจกรรมของอปท.ก็เลื่อนใช่ไหมหรือว่ายังไงเหมือนจะอปท.น่าจะย้ายไปจัดอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนที่เงินทางต่อหรือไงเนี่ยใกล้ๆที่ไปจัดอีกที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งนะฮะพูดถึงถนนคนเดินนะฮะทางเทศบาลเมืองน่านเองก็แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ในการงดการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกวงเมืองน่านด้วยนะครับระหว่าง 23-25 สิงหาคมนี้นะฮะก็เป็นประกาศของเทศบาลเมืองน่านเรื่องการงดจำหน่ายสินค้าบริการบริเวณกาดกวงเมืองน่านหรือว่าถนนคนเดินนะครับบอกว่าด้วยปัจจุบันจังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำท่วมสภาวะน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนถนนและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงและกลับสู่ภาวะปกติดังนั้นทางเทศบาลเมืองน่านครับมีความห่วงใยและก็ตระหนักถึงสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางเทศบาลเมืองน่านเองจึงมีความจำเป็นขอประกาศแจ้งงดการจำหน่ายสินค้าบริเวณกาดขวงเมืองน่านหรือว่าถนนคนเดินนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่23 สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่25 สิงหาคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้นะฮะ25 สิงหาคม 2567นั่นเองนะครับประกาศณวันที่23 สิงหาคมโดยท่านสุรพลเทียนสูตรท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับก็งดไปก่อนเนาะช่วงนี้ขอให้สถานการณ์ได้คลี่คลายก่อนเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลเข้ามาว่าติดตามข่าวว่าจังหวัดน่านน้ำท่วมครั้งใหญ่แล้วก็ท่วมย่านนี้เนี่ยถนนคนเดินยังเปิดให้บริการไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับขอแจ้งให้ทราบนะคะว่าอย่างที่พี่โอบอกนะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ถ้าน้องน้ำไปทั้งหมดแล้วผมฟื้นปูทำความสะอาดช่วงระยะหนึ่งใช่ไหมมันต้องใช้เวลาหน่อยเนาะต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่ะก็กลับมาเที่ยวอีกทีได้โดยเฉพาะช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะอีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดน่านเขาบอกบรรยากาศแบบฟิลมากดีมากนะฮะปลายฝนต้นหนาวมันก็จะมีความเขียวๆก็ยังอยู่แล้วก็เหมือนจะมีไอเย็นๆของอากาศหนาวเริ่มมาอะไรเงี้ยมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงเขาบอกว่าจังหวัดน่านนี่น่าเที่ยวทุกฤดูจริงหรือปะใช่ฮะถ้าฝนไม่ตกเยอะแบบนี้ฝนก็น่าเที่ยวน่าฝนก็น่าเที่ยวเพราะว่าหลายจุดเขาก็จะมีทุ่งนามีวิวทุ่งนาสวยๆเขียวสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับหนาวยิ่งแล้วใหญ่หนาวก็ยิ่งสวยที่พักเพราะว่าอากาศจะดีมาก
แล้วก็จะมีทะเลหมอกในหลายจุดในหลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆจุดชมวิวต่างๆในหลายๆจุดของจังหวัดน่านก็เป็นจุดเช็คอินแล้วก็ไฮไลท์ที่หลายๆท่านก็ต่างที่จะรอมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านของเราเสน่ห์ของน่านก็ยังมีตลอดนะคะพี่โอครับช่วงนี้เราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันก่อนกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเหมือนเรามีความรู้สึกอบอุ่นเนาะครับเราได้เห็นอย่างที่ได้บอกไปเราได้เห็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราได้เห็นการแบ่งปันกันเราได้เห็นความห่วงใยกันที่มาช่วยกันแบบเอาวัตถุดิบในการทำอาหารไปร่วมด้วยช่วยกันภาษาเมืองมันบอกหอมกันนี่เนาะเอาไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะบางคนมีฝีมือในการทำแบบข้าก็ช่วยเป็นพ่อครัวแม่ครัวครับค่ะอันนี้ก็เป็นแบบภาพที่อย่างว่ามันจะอยู่ในความทรงจำนะใช่น่าประทับใจน่าประทับใจใช่ไหมใช่คนกระบี่ยังประทับใจเลยกระบี่มีภาพนี้ไหมมีค่ะเหรอคะมีแสดงว่าคนไทยไม่ไร้น้ำใจใช่ทุกพื้นที่ทุกพื้นที่จะเกิดสภาวะการแบบไหนที่เราเผชิญก็แล้วแต่เนี่ยความช่วยเหลือก็จะหลั่งไหลมาแต่พี่เกรงว่าพวกไม่ประสงค์ดีจะมีไหมอันนี้ก็ต้องระวังบางคนก็แอบอ้างเงินไปร่วมอะไรบริจาคนู่นนี่นั่นแอบอ้างเอารูปมาแอบอ้างบ้างวิกฤตให้เป็นโอกาสแอบอ้างบัญชีบ้างเอาชื่อเขาแต่ว่ากลายเป็นว่าโอนไปให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ก็มีต้องระวังต้องดูเลขที่บัญชีรวมไปถึงชื่อของเขาที่เราจะโอนไปก่อนที่เราจะกดโอนเนี่ยตรวจสอบให้ดีอีกทีนึงเช็คจากข้อมูลจากเพจที่น่าเชื่อถือนะฮะดูปลายทางว่าชื่อตรงกันหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าก่อนที่จะโอนไปครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นดูก็ไม่ค่อยเห็นมีหน่วยงานที่เขาจะรับบริจาคเป็นเงินสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของอะไรต่างๆมากกว่าที่จะไปช่วยเหลือเนาะที่เท่าที่ได้รับแจ้งนะครับค่ะครับค่ะแล้วก็อันนี้นะคะพูดถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะก็มีปภ.จังหวัดลำปางค่ะนายจรัสพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางค่ะบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารผ่านสำนักงานปภ.น่านนะคะมอบให้กับมูลนิธิเพชรเกษมนำไปประกอบอาหารมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะขอบคุณด้วยท่านปภ.ลำปางท่านก็เคยอยู่น่านเนาะใช่ค่ะท่านเคยอยู่น่านจรัสพันธ์อรุณคงท่านจรัสพันธ์ครับตอนนั้นท่านก็ตอนนั้นเหมือนจะมีน้ำท่วมด้วยไหมคะใช่มีน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็มีดินโคลนถล่มบางจุดอะไรเงี้ยมีแผ่นดินไหวด้วยตอนนี้ท่านอยู่ก็เหมือนจะท่านอยู่ด้วยนะฮะหลายเหตุการณ์เลยเหมือนพี่อ้อยมาก็เจอแผ่นดินไหวด้วยนะคะครับแผ่นดินใช่ใช่นะค่ะก็เห็นแบบหลายท่านที่เป็นผู้ประสบภัยอย่างพี่วิสุทธ์พี่วิสุทธ์วันนั้นมีสปิริตมากเลยโทรมารายงานแล้วบ้านผมก็ถูกน้ำท่วมเราก็เห็นพี่วิสุทธ์ส่งภาพมาโอ้แต่ละพี่พอๆกับเราเลยครับนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพแบบเขาเรียกอะไรนะเฟอร์นิเจอร์ที่ลอยตึ๊บป่องบรรยากาศเหมือนสวทเลยอ่ะครับที่ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ภายในรั้วของสวทพอพรุ่งนี้น้ำลดเราก็จะไปควานหาสมบัติของเราที่มันกระจายอยู่นะคะรองเท้าอีกข้างนึงไม่รู้ไปอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยได้ซื้อใหม่แล้วหรือว่าไปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมูสีชมพูเราจะไปอยู่ตรงซอกไหนข้างบ้านพี่โอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นภาพที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันอีกนะพี่โอครับตอนนี้เราสู้กับน้ำอยู่ใช่ไหมย่าเดี๋ยวเราก็ฟื้นฟูเดี๋ยวฝนก็มาอีกมาช่วยชะล้างดินโคลนอะไรลงไปเนาะถึงตอนนั้นเราต้องการฝนที่ฝนมาช่วยเราอีกรอบใช่จะได้กลับมาสะอาดสะอ้านเหมือนเดิมใช่ค่ะเปิดดูเพจของมณฑลทหารบกที่38ครับโอ้มีภาพน่ารักมากเลยที่ทางทหารเข้าไปช่วยอพยพผู้สูงอายุฮะเอาแบกคุณยายบนหลังเลยแล้วก็เดินออกมานะช่วยเหลือกันขนข้าวขนของแบกกระเป๋าออกมานะฮะเมืองน่านน้ำท่วมวิกฤตทหารเร่งช่วยผู้ป่วยผู้สูงอายุออกนอกพื้นที่อุทกภัยนะฮะชุดปฏิบัติการในการบรรเทาสาธารณภัยของมทบ38นะครับจิตอาสาพระราชทานก็แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานนะครับทั้งในส่วนของชุดขนย้ายน้ำตื้นแล้วก็ชุดเรือลำเลียงน้ำลึกด้วยนะฮะที่ได้รับการประสานของความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนก็จะมีเข้าไปช่วยเหลือในชุมชนของเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยหลายชุมชนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นส่วนตาล่าง
ันนี้น้ำลึกเลยส่วนตาล่างส่วนตาล่างอยู่ตรงไหนพี่หลังสวทเราลงไปเนี่ยนะครับก็บ้านดอนแก้วด้วยบ้านดอนสีเสริมไหนก็มาบ้านเมืองเลนเราอยู่ดอนสีเสริมใช่ฮะแล้วก็ร้านค้าโรงเรียนต่างๆด้วยแล้วก็พื้นที่ที่ติดแม่น้ำน่านระดับที่น้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่นะครับในขณะที่แม่น้ำน่านก็ล้นตลิ่งเข้ามาอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันห้วงวันที่ผ่านมานะครับก็ได้เข้าไปสนับสนุนนะฮะลงพื้นที่ในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เก็บเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ลำเลียงผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กออกจากพื้นที่อุทกภัยสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับก็ได้นำทั้งอาหารนะฮะแล้วก็สนับสนุนจากทุกภาคส่วนแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในของในตำบลในเวียงของเพื่อเมืองน่านภาพที่เห็นเนี่ยก็คือมีทหารอยู่ในชุดนี้เนี่ยนะฮะมีทหารอยู่4นายด้วยกัน1นายก็แบกคุณยายออกมา อีก1นายก็ถือของให้ภาพอบอุ่นอีก1นายก็แบกกระเป๋าให้อีก1นายเป็นสุภาพสตรีนะฮะเป็นทหารหญิงก็ช่วยแบบช่วยปลอบช่วยถามไทยอะไรเงี้ยดูจากภาพนะฮะช่วยแบบพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะฮะกำลังเดินออกมานี่ในภาพน่าจะเป็นโซนแถวหน้าโรงเรียนนคสล่างที่ไหนนะเนี่ยนคสล่างนะอ๋อนางคริสเตียนนะคะเอามีเสื้อกลมประมงด้วยนะฮะ เหมือนจะเป็นพี่โอมเลยเนี่ยดูข้างหลังคล้ายๆนะดูข้างหลังคล้ายๆไม่แน่ใจนะบ้านของท่านก็ประสบภัยหรือเปล่าที่แบกกระเป๋าที่แบกกระเป๋าไว้ข้างบนเนี่ยนะฮะใส่แว่นด้วยคล้ายๆพี่โอมเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าประมงจังหวัดนี่ก็เป็นจิตอาสาจริงๆนะครับคือช่วยทุกงานเลยอ่ะเมื่อวานไหมคะเมื่อวานน่าจะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานโอ้ค่ะครับเมื่อวานนะคะก็เจอค่ะโอ้เจอที่ไหนตรงแยกต้นโพตอนที่น้ำยังไม่ท่วมอ๋อพี่จำได้แล้วพี่เดินไปตลาดแล้วพี่ก็เดินมาตรงซอยสตรีสีหน้าน่ะวันที่น้ำจะท่วมนี่แหละแล้วท่านประมงจังหวัดท่านขับจักรยานผ่านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านพี่ไปแล้วแกบอกเอ้าสวัสดีครับพี่ป้าผมไปส่งพี่บอกโอ้ไม่ต้องค่ะท่านเดี๋ยวเดินไปเพราะว่าเราพี่ก็ชอบเดินออกกำลังไปเถอะพี่ผมก็จะขับรถตะเวนดูน้ำก็เลยมาเจอมาคุยกับพวกน้องๆที่สบายที่ตอนนั้นเขาสูบน้ำอยู่ใช่แล้วพี่ก็เดินเข้าสถานีตอนนั้นน้ำมันยังไม่มาไงวันที่น้ำท่วมนั่นแหละแต่ช่วงเช้าน้ำมันยังมาไม่ถึงพูดถึงทหารนี่จิตอาสาจริงๆเนาะทหารจิตอาสาไหมเขาเรียกไงนะอย่างเราประชาชนจิตอาสาอะไรเงี้ยเหมือนโอมีป้ายเหมือนพี่มีป้ายแบบประชาชนจิตอาสาค่ะจิตประชาชนจิตอาสาเขาก็เรียกรวมเลยว่าเป็นจิตอาสาพระราชทานเป็นจิตอาสาพระราชทานเหมือนกันครับเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกพื้นที่ที่ประสบภัยปกตินี่ทหารเขาจะมีหมออะไรนะหมออ้วมหรือเปล่าหมอทหารเสนารักษ์นะฮะทหารที่เขาก็มีอยู่โรงพยาบาลค่ายอะไรเงี้ยค่ายนี่นั่นเนี่ยที่เขาจะออกไปช่วยชาวบ้านคู่กันครับก็จะเป็นหน่วยของทหารที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเขาจะออกไปตรวจกันด้วยก็จะมีแบกกระเป๋ายาไปด้วยแล้วก็ไปดูแลกันนะฮะเราดูภารกิจการช่วยเหลือของประชาชนไม่ใช่เฉพาะทหารนะครับตำรวจก็เช่นกันนะใช่ฮะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนต้องดูแลความปลอดภัยใช่ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเส้นทางการจราจรอย่างเงี้ยนะมาอำนวยความสะดวกให้หลายจุดเลยที่น้ำท่วมอ๋อพี่เรียกน้องชันชัยไก่อบโอ่งพี่ชันชัยเนี่ยเข้ามาจัดรายการที่นี่ไงก็เขาก็ไปน้องเขาก็ไปในความสะดวกสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาตรงที่เกิดน้ำท่วมบางทีพอน้ำท่วมเนี่ยตอนออกไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ำท่วมแล้วก็มาเส้นทางเดิมครับตำรวจก็คอยแนะนำว่าตอนนี้น้ำท่วมซอยนี้นะคะห้ามเข้าจักรยานคนจะไปเส้นนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่อย่างงั้นพี่เห็นบางคนนะที่ขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมมากลับรถเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ก็ต้องมากลับรถเพราะเขาไปไม่ได้ไงโอต้องมากลับรถที่หน้าสวทแล้วกลับไปเพราะตอนนั้นนี่สินเฮอร์ลอดลึกค่ะเขาก็ต้องมากลับรถที่หน้าสวทแล้วก็ไปทางสตรีสีน่านเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเหมือนนี่ไงน้องโอยังไม่นอนเลยอ่ะตั้งแต่วันที่เจอน้ำท่วมเนี่ยทุกฝ่ายเลยก่อนใช่ไหมคะค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ดสิจำได้อยู่ยี่สิบเอ็ดยังอยู่ที่ท่าน้ำตีสามยังอยู่เอ็นหนึ่งกันอยู่เลยตีสองตีสามพี่จำได้ว่าตอนตีสองอะค่ะเพราะว่า
สักสี่ท่านเขตท่านเหมือนใจวงใหญ่ก็โทรศัพท์มาครับบอกว่าท่านผอ.ตอนนี้น่านเนี่ยน่าจะจัดรายการพิเศษปกติแล้วก็แค่พูดแทรกกันเนาะครับพอถึงภาวะวิกฤตปุ๊บเนี่ยการประชาสัมพันธ์ตามแผนเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าล้มผังล้มผังก็คือเราจัดรายการพิเศษสมัยก่อนก็คือจัดรายการด้วยกันเนี่ยค่ะพิเศษอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่มีกสทช.ไงนะคะเราก็จะจัดช่วงไหนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถล้มผังก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤตก็เป็นรายการพิเศษนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่กันไปแล้วก็จะมีพวกพี่ๆดีเจแต่ละช่วงรายการเนี่ยค่ะก็จะมาจัดนะคะแน่นอนละข้อมูลก็ต้องเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างมีรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเป็นรายการภูทีมอ่ะของภาคเหนือตอนบนครับ2อ่ะก็จะมีสวทน่านสวทแพร่สวทพะเยาสวทเชียงรายเราก็จะสลับกันจัดรายการออกอากาศพร้อมกัน4สถานีปรากฏว่าเชื่อไหมน้องโอครับ4สถานีที่เราจัดด้วยกันเนี่ยตอนภาคเหนือตอนบนเนี่ยเราเจอน้ำท่วมเหมือนกันหมดเลยหมดกันเลยหมดเลย นะคะเชียงรายก่อนเชียงรายเชียงรายก่อนใช่ไหมคะครับต่อด้วยน่านครับน่านแล้วก็แพร่แพร่ก็มาพร้อมกับพะเยาที่น้ำกวางขึ้นสูงก็เลยพูดคุยแบบบรรยากาศน้ำท่วมจังหวัดนู่นองเดียวกันองเดียวกันนะคะตอนพี่อ๋อมอยู่ที่พะเยาน้ำจากกวางมีท่วมแบบปีนี้เนี่ยไม่บ่อยไหมฮะไม่อันนี้ในรอบกี่ปีฮะของทางพะเยาเองหลายปีเลยนี่ปกติมันจะขึ้นมาตรงบริเวณถนนริมกวางนะเนาะถนนริมกวางแต่มันจะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนบริเวณโดยรอบอ่ะอีกตรงข้ามเหมือนบ้านพี่อ่ะบ้านพี่อยู่ใกล้สันทาสล่องไห่อยู่ในเขตตำบลแม่ใสตำบลแม่ใสบ้านล่องไห่ก็คืออยู่ติดกับกวางครับณตอนนี้บ้านพี่ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเนื่องจากว่าน้ำกวางมันหนุนสูงครับหนุนสูงก็ขึ้นมาตรงท้ายสวนพี่กอดแล้วก็จะถึงตัวบ้านระดับสูงพอๆกับที่นี่เลยสูงมากไหมพี่เพิ่งมาเจอสูงมากก็คือที่น่านนี่แหละปกติแค่นี้เองตะตุ่มอะไรเงี้ยนะแค่นั้นอ่ะตรงเขาอะไรเงี้ยค่ะครับมาเจอนี่มิดเลยบางจุดนี่ก็ท่วมหัวเลยนะฮะพูดง่ายๆว่า5โมงเย็น5โมงครึ่งอ่ะพี่เดินเข้าไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านพักเพราะว่าอยู่ชุดเดียวมา2วันค่ะเหมือนกันทั้งหมดเลยที่เราติดเกาะกันเนี่ย4คนเนี่ยพี่ก็เลยอ่ะพี่ลือมาก็เลยพี่ก็ชวนพี่ลือบอกพี่ไปเป็นเพื่อนหน่อยจะไปเอาของที่บ้านพักปรากฏว่าเดินลงไปสูงขึ้นจนกระทั่งนี่เลยมาถึงต้นขาเลยนะขนาดพี่โอสูงอ่ะเมื่อคืนนี้พี่โอยังเดินขย่งมาจัดรายการวันนี้เมื่อวานเนี่ยอ้อยยังไม่กล้ากลับบ้านเลยอ่ะโอ้ยถ้าอ้อยกลับไปมันจะถึงขนาดไหนนั่นสิอ้อยไปขนาดไหนเราก็ต้องนี่แหละฮะพักกันที่นี่ก่อนอบอุ่นดีเราอยู่กันที่นี่กี่คนนะ14คนเราอยู่กัน14แต่นอนนี่เรานอนที่สำนักงานนี้5คนคนละห้องเลยคนละห้องเลยข้างบนนี่แหละกว้างขวางโซนทะเลกว้างขวางอยู่แล้วครับก็ด้วยความห่วงใยกันนะฮะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองเรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะฮะทางไปเจอในเพจของโรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านนะฮะก็ฝากในเรื่องของอีกหนึ่งโรคมักที่จะมากับเรื่องอุทกภัยแบบนี้ก็คือโรคฉี่หนูนะฮะทางโรงพยาบาลนั่นเองก็แจ้งเตือนนะฮะฝนตกแบบนี้เนี่ยระวังโรคฉี่หนูนะครับหลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำต้องลุยน้ำหรือว่าโคลนเป็นเวลานานกำจัดหนูแล้วก็ไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะนะครับสวมชุดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนังอย่างเช่นรองเท้าบูทควรที่จะทานอาหารปรุงสุกใหม่ผลไม้ก็ควรที่จะล้างให้สะอาดหลายๆครั้งก่อนนำมารับประทานนะครับน้ำท่วมปี67การใช้ยาป้องกันโรคฉี่หนูนะฮะให้ใช้ในผู้ที่แช่น้ำหรือว่ามีบาดแผลแช่น้ำเกิน6ชั่วโมงกินครั้งละ2เม็ดนะครับหลังจากอาหารทันทีอย่างที่ได้บอกไปเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า12ปีแล้วก็สตรีมีครรภ์นะครับใช้โดยคำนึงถึงความจำเป็นครับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงท่านก็ไม่ต้องรับประทานก็ได้ค่ะนะฮะในเขตเทศบาลเมืองน่านครับแล้วก็ทุกพื้นที่สามารถรับยาได้นะครับที่1ก็คืองานประชาสัมพันธ์ชั้น1อาคารสิริเวชรักษ์โรงพยาบาลน่านจุดที่2ก็คือกองดับเพลิงเทศบาลเมืองน่านครับแล้วก็จุดที่3ก็คือติดต่อได้ที่ประธานอสม.
แล้วก็อสมทุกชุมชนหรือว่าพื้นที่อื่นๆก็ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลอำเภอในแต่ละอำเภอนะฮะแล้วก็รปสตใกล้บ้านท่านอีกหนึ่งจุดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเช้าก็เมื่อกี้ก็คือที่หน้าวัดหงเวียงใต้เขาก็มาแจกด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะเดินไปซะหน่อยถ้าน้ำลดนะเราเดินไปด้วยกันไหมได้ค่ะไปเอายาฉีหนูอ่ะคือตัวเดียวอ่ะคือยาต้านโรคฉีหนูนี่แหละเพราะเราเดินลุยน้ำอ่ะใช่ไหมอ่ะพี่อย่างพี่โอบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมอ่ะครับแต่ฮะมีแช่น้ำมีบาดแผลหรืออาจจะแช่น้ำเกิน6ชั่วโมงเอาไม่ถึงแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงนึงแต่ยานี้คุณพยาบาลที่แจ้งไว้ก็คือาอาจจะมีอาการข้างเคียงอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนใช่ค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วตอนปี61ค่ะพี่อ้อยทานยานี้เหรอฮะ61แล้วก็มีตอนที่น้ำท่วมที่เวียงสาค่ะไปลุยน้ำกับพี่ดอยด้วยตอนนั้นพี่ดอยอยู่นี่พี่ดอยอยู่พะเยาแล้วนะคะครับแล้วก็ทานยานี้ตัวนี้ทานยานี้เข้าไปเป็นยังไงบ้างอ่ะรู้สึกคลื่นไส้แล้วก็เหมือนกับมึนมึนมึนแย่หรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พี่โอแล้วพี่โอทานแล้วเป็นไงอ่ะผมทานมาเมื่อกี้เลยเนี่ยทานมึนแล้วงงผมก็เหมือนทานไปตอนแรกๆก็เหมือนมีอาการบ้างๆนิดหน่อยค่ะแต่ก็โอเคอยู่ไงได้อยู่ปีนี้จะลองอีกไหมลองค่ะเพื่อป้องกันตัวเก่าป้องกันตัวเองถ้าเสี่ยงถ้าเป็นผู้เสี่ยงเนี่ยก็ทานก็ทานครั้งวันนี้ก็เดินลุยไปล้างจานใช่ครั้งละ2เม็ดนะฮะเป็นแคปซูลเม็ดไม่ใหญ่ครั้งละ2เม็ดแต่ทานครั้งเดียวพี่โอบอกสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งเดียวฮะเขาบอกว่าตอนนั้นก็คือทานไปแค่1เม็ดค่ะครับอ๋อแล้วมีอาการก็เลยอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าก็แล้วแต่คนแหละแสดงว่าแพ้ใช่ค่ะโอ้รูปร่างบอกบางก็เลยแพ้นะคะค่ะอันนี้ก็หลายคนบอกว่าโอ้แบบเป็นกำลังใจให้กับคนจัดรายการเหลือเวลาอีก2นาทีครับพี่อ้อมในช่วงชั่วโมงนี้อยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าต้องขอตัวก่อนนะพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้ออกตั้งแต่เช้าเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวผมจะดูพื้นที่ก่อนผมจะออกทางไหนดีน่าจะออกทางหน้าโรงเรียนศรีนาถน่าจะรถเพราะว่าทางไปทางโรงเรียนบ้านดอนน่าจะตรงนั้นจะเป็นแอ่งหน่อยนึงน่าจะยังมีน้ำลึกอยู่แต่ตอนพี่โอเดินเนี่ยต้องระวังหน่อยบางทีอย่างที่เราบอกอะว่าน้ำมันลดละที่โคนมันสูงมันหนาต้องใส่บูทออกไปก่อนต้องใส่บูทออกไปสัตว์มีพิษด้วยใช่ครับใช่ครับค่ะนี่บอกตอนเมื่อเช้าใช่ไหมที่สุรชัยเขาไปวัดระดับน้ำตอนบ่ายไม่มั่นใจว่าตัวอะไรอะดุกดิก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 ถือว่าเป็นตัวอะไรฮะเป็นตัวอะไรอะงูก็ไม่ใช่อะคางคกคางคกโอ้โหเราก็เรียกว่างูอันนี้เรียกอย่างไรขึ้นมาอันนั้นก็งงอย่างไรเรียกขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกรงเรื่องของสัตว์มีพิษที่มันมากับน้ำเรียกอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากสัตว์มีพิษแล้วนี่ขยะที่ลอยมาไม่รู้ของใครเป็นของใครครับระวังพวกเศษแก้วพวกอะไรต่างๆด้วยบางทีอาจจะมีเรามองไม่เห็นตะปูอะไรเงี้ยเนาะสังกะสีอะไรเงี้ยต้องระวังเศษแก้วต่างๆด้วยใส่รองเท้าเหอะครับเนาะแต่รองเท้ายิ่งเป็นรองเท้าบูทยิ่งดีเพราะว่ามันจะคุมเรามาถึงจนแบบเข่าอะไรเงี้ยจะได้ป้องกันไม่ขาดตลาดเลยเมื่อเช้าผมไปซื้อที่ห้างก็หมดนะเพราะตอนนี้ร้านค้าก็ปิดด้วยเนาะต้องรอร้านค้าเปิดแหละเขาแซวว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีไม่เยอะใช่ไหมอ่ะหรือว่าเขาแซวเราเล่นก็ไม่รู้เพราะรู้ว่าเราออกไปซื้อไม่ได้เมื่อตอนเช้าที่ขอรับบริจาคค่ะโอ้เอ๊ะตอนนี้สัญญาณข่าวเรามาหรือยังนะเดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายเราจะมาคุยกันเดี๋ยวหาดีเจหนุ่มมากันโอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่ช่วงหน้านะคะช่วงนี้ขอบคุณน้องโอด้วยนะคะกับวัฒนธรรมจีนครับและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยหลายจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและดินโคลนถล่มในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับ
เราไปบริจาคเลือดมันจะดูเท่และถือเป็นการทำบุญด้วยไหมถือเป็นบุญใหญ่เลยล่ะคิดดูนะคนเราสละได้แม้แต่เลือดของตัวเองเพื่อ นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบนี้จะรอช้าทำไมรีบไปบริจาคกันเร็วช้าก่อนคือร่างกายต้องพร้อมนอนหลับให้เพียงพอก่อนไหมล่ะได้เลยงั้นเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัยสายบุญยุค New Normal ใช่คุณหรือเปล่าสัตว์โลกน่ารักที่น่าสงสารสร้างวัดสร้างโบสถ์เธอว่าบุญหนักทำบุญทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลโอนเลยเป็นสายบุญหรือคุณเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันแน่กลโกงอันแยบยลทำให้คนใจบุญตกเป็นเหยื่อทั้งในกรณีสร้างเพจปลอมขึ้นมาหลอกกรณีที่นำโครงการบริจาคจริงมาโพสต์แต่ลักไก่ใส่บัญชีตนเองกรณีนำภาพบุคคลมาแอบอ้างเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนสายบุญโอนไวรู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ราชการจังหวัดยะลาได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงวันที่24ถึง28สิงหาคมนี้โดยให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินโคลนถล่มบริเวณอำเภอเบตงทานโตบานังสตากาบังกรงปีนังและอำเภอยะหาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอำเภอเมืองยะลารามันและอำเภอยะหาจึงขอกำชับให้ทุกอำเภอที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าทางด้านนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่24ถึง30สิงหาคมนี้เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีจะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีสังขละบุรีทองผาภูมิศรีสวัสดิ์ไซโยกและอำเภอด่านมะขามเตี้ยพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนายสุวิทย์จันทวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอโนนสังเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาจากฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักมากในช่วงวันที่24ถึง30สิงหาคมนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ